بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับดีใจนะครับที่เรามีโอกาสได้เจอกันหลายครั้งนะครับผมมักจะพูดกับพี่น้องว่าโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปเมื่อคืนเนี่ยบรรยายอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อเราเป็นนักเดินทางเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งซึ่งมันผูกพันกับศาสนานั่นก็คือคำว่าโอกาสคืนวันพฤหัสผมเข้ารายการไขข้อข้องใจออก4ทุ่มจบรายการ4ทุ่มครึ่งขับรถจากกทม.ไปภูเก็ตไปถึงภูเก็ตเที่ยงของวันศุกร์ตอนกลางคืนหลังอิชามีบรรยายเมื่อคืนบรรยายเสร็จกว่าจะกลับถึงที่พักก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นตีสี่โอ้โหตัวแรกตื่นตีสี่อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวมาสนามบินที่ภูเก็ตแล้วก็นั่งเครื่องบินจากภูเก็ตมาลงดอนเมืองแล้วก็นั่งแท็กซี่ไอ้จะเรียกมาที่นี่เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรหลอก็โทรหาคนรอบเลยผมจะไปริยาดิสุนันนี่เขาเรียกอะไรที่นั่นบอกกับแท็กซี่เพราะเราขับรถเนี่ยมาถูกแต่สถานที่เราไม่รู้มันคืออะไรก็นั่งมานี่มาเพื่อจะสอนวันนี้สอนเสร็จผมก็จะไปสนามบินแล้วก็บินกลับไปที่ภูเก็ตต่อทำไมถึงต้องมาที่มาไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนดีแต่อยากเป็นคนดีเพราะว่าถ้าเราไม่มาก็ได้เราก็แจ้งกับโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามหาใครแทนหน่อยแต่มันรู้สึกละอายใจที่ไปภูเก็ตเราไปบรรยายได้แต่เวลาของริยาเราทิ้งมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายพนักงานจองตั๋วให้ผมด่วนผมต้องมาริยายังไงก็ต้องมาแล้วก็มาพูดเดี๋ยวกลับไปต่อรถทิ้งอยู่ที่ภูเก็ตเดี๋ยวกลับไปเอารถต่อฉะนั้นบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าโอกาสทำความดีนะอย่าปล่อยให้หลุดลอยเรียนหนังสือนี่แหละจะเป็นหนทางให้เราเข้าสวรรค์ถ้าไม่ป่วยไข้นะอย่าหยุดไม่สำคัญอย่าหยุดเพราะว่าเราจะตายเมื่อไรเราไม่รู้ตายมานี่เราตายเป็นชาวสวรรค์เลยนะขณะเรียนหรือกำลังเดินทางไปเรียนเนี่ยนั่นเวลาผมมาตรงเนี้ยผมภูมิใจนะอ๋อขึ้นแท็กซี่แล้วพี่น้องถ้าใครไม่เราเนี่ยไม่ผมชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยขึ้นแท็กซี่เลยอ่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นแท็กซี่ที่สนามบินพี่น้องเราแต่งตัวแบบนี้เชื่อไหมแท็กซี่เนี่ยไปพยุงเราตั้งแต่ประตูทางออกสนามบินแต่เวลาเราพูดไทยเราบอกว่าจะไปเชื่อไหมมันเปลี่ยนคำเดี๋ยวนั้นเลยมันบอกว่าโอ้ขอโทษครับแก๊สหมดไปพยุงเราจากประตูสนามบินเนี่ยมันคิดเป็นแขกอาหรับไงนี่ยังเบาธรรมดาเราปล่อยยาวเมื่อในเวลาเราพูดไทยเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ใช้แท็กซี่อีกเลยไม่ใช้อีกเลยช้ำใจโอ้โหนี่มันเลือกแบบนี้เหรอบางครั้งผมไปบรรยายใต้ผมขับรถไปจอดสนามบินเลยให้เขาคิดตังค์ดีกว่าอย่างเก่ง2วันมันก็500บาทค่าจอดก็ไม่มีปัญหายอมเสียตรงนั้นจะไม่คือขอขึ้นแท็กซี่อีกแล้วนี่ไม่รู้ยังไงไม่รู้จะหาใครมารับเลยเอ้าผมเครียดนะไปเรียกแท็กซี่อ่ะกลัวเวลาเปิดเวลาพูดไทยมันไม่รับ
พอแท็กซี่สนามบินนะพูดไทยนะแล้วไปบอกบางที่นะมันเออเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวส่งรถดูมันทำได้อย่างนี้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนแท็กซี่บางคนก็ดีดีช่วยเหลือคนบางแท็กซี่บางคันก็ไม่เอาตังค์เลยแต่ผมไปเจอแท็กซี่แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นก็เข็ดเลยยังไงก็ต้องเอารถตัวเองไปแหละไปจอดสนามบินก็ดีบรรยาย2วันก็จอดที่สนามบินไว้2วันเลยถ้าไม่มีใครขับไปส่งคราวนี้บังเอิญนี่เจอโทรไปถามท่านยูซุฟมัสยะบอกว่าวางป่าวันนี้มาถ่ายนั่นหน่อยมาถ่ายกล้องหน่อยแล้วเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเนี่ยพาผมไปส่งสนามบินหน่อยไม่อยากเรียกแท็กซี่อ๋อแต่จริงๆนะเวลาเราเรียกแต่ละครั้งพี่น้องเราติปนะอย่าง150เข้าไป200ถ้า200กับ250ผมจะติปตลอดถ้าสมัยอดีตนะมันไม่รู้มึงนึกว่าเราคนไทยไม่ติปอ่ะมันจะเอาแต่แขกอาหรับแต่ก็ไม่เป็นไรก็อัลฮัมดุลิลละห์มาถึงตรงนี้มาเพื่ออยากเจอพี่น้องจริงๆนะครับถ้าไม่ปวดหัวตอนผมจะไม่หยุดเด็ดขาดเลยที่เนี่ยบางทีไอเราไปรับงานลืมเพราะว่าเรามีเสาที่สองที่ริยาดิสุนันไปรับงานที่เขาโทรมาคราวนี้มาดูที่อ้าวตรงกันอัลลอฮ์ไอทางนู้นก็ลงโปสเตอร์ไปแล้วนั่นแหละครับแต่ถึงยังไงไกลก็จะไปนะครับเพราะใจมันรักแล้วรักแล้วถอนไม่ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของโอกาสผมถึงบอกมีผัวดูแลผัวให้ดีมีภรรยาดูแลภรรยาให้ดีนอกจากเขาไม่อยากอยู่ดีก็ปล่อยให้เขาไปดีกว่านะครับมันมีภรรยาเดี๋ยวเนี้ยสามีอยู่ดีรู้สึกเบื่อรู้สึกเฉยกูอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สร้างปัญหาในครอบครัวให้ทะเลาะเวลาทะเลาะก็ได้ไปง่ายหน่อยก็มีแต่ภรรยาที่ดีก็ดีต้องอัดต่อสามีไอ้สามีบุเรมันก็อ๋อล้อไม่เอาทานออกนอกบ้านอย่างเดียวกินข้าวเช้านอกบ้านกลางวันนอกบ้านเย็นนอกบ้านแล้วเข้าบ้านมาทำชิชะชิชะสามีแบบนี้มันก็หน้าต้มอ่ะฉะนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวการมีโอกาสนะครับรักษามันไว้ให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะรักษาไม่ไหวค่อยปล่อยนั่นแสดงว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เราเจอที่ดีใช่ไหมถ้าไม่ดีต้องตัดต้องเด็ดขาดตัดบัวอย่าเหลือใยมึงไม่งั้นถ้าตัดบัวแล้วเหลือใยช้ำฮะใช่แล้วเรามันคนใจอ่อนใช่ไหมทางนู้นนิ่งนิ่งผู้ชายนิ่งกลัวกลัวฮะมันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันก็มาเสียใจอีกครั้งหนึ่งอย่าเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียใจครั้งเดียวก็หนักหนาพออยู่แล้วใช่ไหมเรยาวันนี้เนี่ยมีเรื่องสอน3หัวข้อหัวข้อที่1ซิกรุลลอฮ์หัวข้อที่2ดุอาหัวข้อที่3อิสติกฟาร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันแปลว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะหลายคนเวลาบอกซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มึงเนี่ยต้องซิกรุลลอฮ์สิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเหรอคำว่าซิกรุลลอฮ์เหมือนกับคำว่าอินนาลิลลาห์เวลาบอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตายอย่างเดียวอย่างอื่นใช้ไม่ได้เลยเพราะใช้คือการแช่งเฮ้ยรถเขาชนกันว่าอินนาลิลลาห์มึงเนี่ยปากเสียเขายังไม่ตายดูทั้งอินนาลิลลาห์แปลว่าอะไรอ่ะที่อัลลอฮ์บอกอ่ะเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมพวกเจ้าจงกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ประเพณีบ้านเราถ้าอินนาต้องตายเหมือนกับอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกประเพณีเฮ้ยขอยืมไฟแช็กหน่อยดิพี่น้องรู้ไหม
การขอยืมเนี่ยมันเป็นภาษาเฉยๆแต่จริงๆนะเราขอไม่หวังคืนเช่นขอยืมไม่ขีดหน่อยแสดงว่าใช้อันครึ่งอันแต่เราใช้คำว่าขอยืมถ้าคำว่าขอยืมเนี่ยวันกิยามะต้องไปใช้เขานะเฮ้ยขอยืมปากกาเขียนเซ็นหน่อยพี่น้องถามรู้ไหมมันติดตัวนะแต่คราวนี้มันเป็นอาดาที่บ้านเดียวคำว่าขอยืมปากกาเนี่ยอย่างมีปากกาเนี่ยฮัจญะขอยืมปากกาหน่อยสิจะเขียนอะไรหน่อยเขียนการ์ดหน้าซองรู้ไหมใช้หมึกไปเนี่ยต้องเอาไปใช้หนี้เขานะแต่เผอิญไอการคำว่าขอยืมตรงนี้คือการขอเล็กๆน้อยๆคือขอแต่เราไม่บอกเฮ้ยขอปากกาหน่อยสิใครจะให้อะใช่ไหมสุขคงก็ใช้คำว่าขอยืมแต่จริงๆอ่ะขอยืมนี่แหละกูไม่ให้แล้วขอเขียนหน่อยขอยืมของเล็กๆน้อยๆแต่ใช้คำว่าขอยืมนั่นอาดะเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าอัลอาดะตุมุฮักกามะตุนอาดะก็เป็นฮุกมได้เช่นขอยืมถ้าขอยืมเนี่ยเราเอามาเขียนหมึกของเขาหมดไปเท่าไหร่วันกิยามะฮ์ก็ต้องแบกไปใช้เขาไอ้นี่เราไม่ได้เจตนาจะขอยืมขอเลยนะเว้ยแต่คราวนี้จะบอกขอเนี่ยมันก็น่าเกลียดก็เลยกลายเป็นขอยืมนะครับมีอะไรอีกที่บ้านเราชอบใช้กันขอแรงขอแรงหน่อยสิขอแรงตกลงเราต้องไปใช้คืนนะไปขอแรงเขามาขอแรงให้เขาช่วยยกไม้หน่อยงานนี้เราติดหนี้แล้วแต่เผอิญไอ้คำว่าขอแรงตรงนี้คือช่วยหน่อยนะโดยไม่คิดอะไรนะเอาผลบุญกับอัลลอฮ์นั่นนี่แหละครับเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็มีหลากหลายที่เราก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกับผมเคยบอกว่าเชิญไปกินบุญในการ์ดเขียนว่าฮัจญีสมานและภรรยาลูกไปได้ไหมถ้าลูกไปกินก็ขโมยดูดิพาลูกไปด้วยป้อนลูกคำเดียวกลายลูกเรากลายเป็นขโมยของเขาแต่คราวนี้ถ้าอาดะในตำบลนี้เนี่ยริยาดิสุนันเชิญน่ะเชิญพ่อกับแม่จริงแต่ว่าเป้าหมายก็คือเชิญลูกด้วยเป็นที่รู้กันเขียนชื่อพ่อชื่อแม่แต่ลูกก็มากินได้ถ้าอาดาเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอาดาเชิญสองคนเฮ้ยไปกินโต๊ะจีนหน่อยไปกินงานแต่งงานบุฟเฟ่เขานับคนเลยตอนนี้จำให้ดีนะครับบุฟเฟ่เนี่ยเขานับคนเจ้าภาพเขานับคนคราวนี้ถ้าเราพาลูกไปอีก3เรา2ลูก3เป็นเท่าไหร่5ไอ้ที่3ขโมยต้องแบกไปคืนเขาอะไอ้เราบอกอาจารย์มาแค่3คนสมมุติเชิญ100บ้านบ้านละบ้านพามาเกินอย่างละ2คน3คนเท่าไหร่ฮับบี้สิโอ้โหวันนี้ทำไมไปโทษไอ้คนที่เขาจัดอาหารไม่พออ๋อก็บ้านครูสมานพาไป4บ้านครูรอฮีม5บ้านโต๊ะอิหม่าม7เผอิญไปกินงานที่อื่นมาด้วยแวะเลยลูกหลานเอ้ยลงหมดเลยจะภาพเตรียมอาหารไว้200คนมา500แล้วจะถามโทษใครนี่แหละครับที่เราต้องเรียนว่าอิสลามเนี่ยมันละเอียดนะนบีถูกเชิญไปกินอาหารบ้านคนหนึ่งประมาณสัก 4-5 คนแต่มีชายคนหนึ่งนบีฉันไปด้วยขอนบีไปด้วยนบีบอกไปได้ไปเวลาไปถึงประตูบ้านเจ้าภาพนบีเรียกเจ้าภาพมาท่านเจ้าภาพครับมีชายคนเนี้ยเขาขอมากับผมด้วยท่านจะให้เขาเข้าไปกินอาหารได้ไหมถ้าท่านบอกให้ได้ฉันจะให้เขาเข้าไปแต่ถ้าท่านไม่อนุญาตฉันจะให้เขากลับไปเนี่ยสูตรนบีทำอย่างนี้แล้วพวกเราล่ะอย่าลืมนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่ไปกินบุญแล้วพาลูกหลานไปอ่ะดูหน้าซองด้วยเรียนเชิญฮัจญีอิบรอฮีมและภรรยาไม่มีและบุตรเอาบุตรไปซาริกขโมยแล้วก็อะไรว่าเราบาปตอนไหนวะเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราบาปตอนไหนนี่ไงแค่ตรงนี้เองไม่คิดเลยว่าจะบาปฉะนั้นวันกิยามะฮ์เนี่ย
ฟะมัยยะมันมิสกอละซัรรอตินชัรรอยยะรอวะมัยยะมันมิสกอละซัรรอตินคอยรอยยะรอความชั่วเท่าผงธุลีที่มองไม่เห็นน่ะอัลเลาะห์เอามาโชว์หมดเลยความดีเท่าผงธุลีอัลเลาะห์ก็เอามาโชว์หมดเลยแล้วของเราเนี่ยลองนึกสิเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนที่ริยาดิสุนันเนี่ยมันขนาดไหนเยอะไหมไม่เยอะนะนะแค่พะเร่เองอัลลอฮ์มันก็พอๆกันแหละฉะนั้นเรียนหนังสือแล้วจะให้ไอ้บาปเล็กๆมันหลบนะหลบไปแล้วมันหายไปบริจาคอย่างเดียวบริจาคอย่างเดียวอ้าวแล้วก็บริจาคที่ไหนครูอิบรอฮีมครูสมานไม่ได้ยินเลยบริจาคที่ไหนนะนั่นแหละพี่น้องจำชื่อนี้ไว้มามีตังอยู่เนี่ย1,000จะบริจาคที่ไหน TM เลย TM เลยมึงโทรไปเลยช่องอื่นเขาตังเยอะแล้ว TM อัลลอฮ์กล้องก็9คนก็แก่ดูอาจารย์มุตฟาดิตามอาด้านี่จะร่วงวันไหนก็ไม่รู้อาจารย์ยัดกับโครงการจะร่วงตามผมก็ทำท่าจะร่วงตามหัวเราะอาจารย์อินยัดเรื่องเบาหวานอาจารย์ยัดรณรงค์ไปรณรงค์มาหน้ามืดต้องอัลตานซายัดปากกันเบาหวานฟื้นเราก็ขำตาเรามั่งไปตรวจหมอบอก250อัสตักฟิรุลลอฮ์แล้วเขาบอกว่าให้อดนั่นอดนี่ตายดีกว่าเว้ยเพราะเป็นเบาหวานแล้วก็มีเกาอีกแล้วจะกินอะไรได้ไปดูเมนูคนเป็นเกากินไม่ได้ไปดูเมนูคนเป็นเบาหวานกินไม่ได้รู้ไหมกินอะไรกินผักอย่างเดียวอ๋อเรานี่นะอัลลอฮ์ให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ประมาณ50หลังจาก50เนี่ยจะเป็นงัวแล้วเพราะว่าเป็นคนได้50ปีหลังจาก50เนี่ยผมเริ่มจะเป็นงัวเป็นควายแล้วเพราะต้องกินอะไรใบชะคูอาจารย์แล้วก็สะเดาโอ้โหอะไรตาอะไรเอ้าสะเดาลดเบาหวานแต่ไปเจอกับเกาเอากันอีกหน่อไม้สดของชอบกินไม่ได้ตกลงอัลลอฮ์ให้เรามาเป็นมนุษย์แค่50หลังจากนี้ก็เป็นงัวกันแล้วกันแต่จริงๆเราไม่เป็นหรอกหวานกับเบาหวานไปเถอะมึงขึ้นไปเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับอ๋อใครจะอดได้นะแม่น้ำแข็งใสอ้าวข้อที่หนึ่งซิกรุลลออัลลอฮ์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่าอัลลาบิซิกริลละตัดมาอินนุนกูลูกนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะสงบนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะสงบอ้าวจริงๆคนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์สงบแต่อยู่แบบไหนอ่ะอยู่กับอัลลอฮ์น่ะอยู่แบบไหนคนที่จะอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ไปแอบอยู่คนเดียวนะอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยคือไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันมีการสร้างสรรค์ผมไม่ชอบอยู่คนเดียวผมนี่อยู่คนเดียวไม่ได้คิดมากผมชอบอยู่กับคนอยู่แล้วมีความสุขอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเรื่องเต็มเลยมาเต็มเลยเรื่องคุกตารางก็รออยู่มาเต็มไปหมดเลยโอ้อยู่คนเดียวไม่ได้นะเครียดทำไมล่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วตอนนี้เราต้องพยายามทำยังไงที่อย่าทุกข์น่ะมันมาแต่พยายามอย่าให้อยู่กับทุกข์อันนั้นการซิกรุลลอฮ์หนึ่งโดยการอิบาดะห์เช่นละหมาดสองซิกรุลลอฮ์โดยการบริจาค 3. ซิกรุลลอฮ์โดยการทำความดีกับสังคมนี่ก็เรียกซิกรุลลอฮ์หมดเลยวันนี้เนี่ยจะไปช่วยโต๊ะอิหม่ามกวาดสุราหน่อยอันนี้เรื่องสังคมนี่เรานึกถึงอัลลอฮ์ละนี่ก็เรียกว่าซิกเก็ตไม่ใช่ซิกเก็ตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอ้ยมึงซิกเก็ตสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่แค่นั้นถ้าแย่นี้มันก็อยู่เหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยใครขาดบวชหะดีษต้นที่หนึ่งมันมาต้าว่าอะไรฮิซียามุนซอมาอันฮูวะลียูฮู
ใครที่ตายไปแล้วลูกๆสามารถบวชแทนได้มีหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมแต่มีหะดีษอีกต้นหนึ่งมันมาตาว่าอะไรฮีซิยามุนยุตอามูอันฮูใครที่ตายไปแล้วแล้วก็ขาดบวชให้จ่ายอาหารแทนบรรดาอุลามะส่วนใหญ่เลยบอกว่าพ่อแม่เราที่ตายไปแล้วเนี่ยมันมีสองรายงานรายงานที่หนึ่งไม่ต้องทำอะไรบวชแทนอ๋อมะเราตายไปแล้วขาดบวชเยอะฉันจะบวชแทนอันที่สองมะฉันตายไปแล้วฉันจะจ่ายอาหารแทนบรรดาอุลามะส่วนใหญ่สนับสนุนให้จ่ายอาหารแทนนั้นมะเราที่ตายไปอ่ะในแถวริยามีไหมมะเราที่ตายไปอ่ะที่เราคิดว่าขาดบวชอ่ะจ่ายฟิดยะห์แทนยันต่ำๆครึ่งกิโลแต่จ่ายสักกิโลนึงก็แล้วกันต่อวันลองนึกมะเราเคยขาดไหมป๋าเราเคยขาดไหมโต๊ะเราล่ะเคยขาดไหมถ้ามีตังจัดการให้พวกเขาเลยโต๊ะเราขาดดูท่าทางขาดบ่อยว่ะก่อนๆเขาไม่ได้ค่อยบวชกันมะเราก็ไม่เบาเหมือนกันป๋าเราก็หนักว่ะเรานี่แหละเพิ่งจะมาเป็นคนดีตอนเรียนริยานี่เองมีตังจัดการเลยไปซื้อข้าวปีหนึ่งก็สองถังวันละกิโล30วันใช่ไหมถังหนึ่ง15โลปีหนึ่งก็2 ถังถังละ600บาทก็1,200นี่คิดให้เรียบร้อยเลยถ้าไม่รู้จะเอาข้าวฟิดยะห์ไปจ่ายใครโทรไปไหน TM เพราะเรามีคนจนในมือเยอะพี่น้องมีคนจนในมือเยอะนี่แหละถึงบอกว่าทำความดีเนี่ยการซิกรุลลอฮ์มันไม่ใช่แค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราทำความดีกับสังคมไปกวาดก็เรียกซิกรุลลอฮ์บริจาคก็เรียกซิกรุลลอฮ์แล้วละหมาดก็เรียกซิกรุลลอฮ์นั้นเรียกซิกรุลลอฮ์ได้หมดเลยแล้วเราล่ะพร้อมจะซิกรุลลอฮ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์หรือยังพร้อมจะทำหรือยังเช็คนะครับคนมีบุญคุณกับเราโต๊ะเรามะเราป๋าเราจ่ายนี่มีคนเริ่มแจ้งความจำนงมาแล้วอาจารย์ฉันขอจ่ายหมื่นนึงก่อนนะฉันกะจะรุทั้งชีวิตป๋าฉันเลยฉันจะจ่ายปีละหมื่นละหมื่นหมื่นนึงได้กี่ปีล่ะเอาประมาณเอ้ย12,000ได้10 ปี12,000 10 ปีป๋าเราอายุ70ตายตัดออกไปสัก15 ปีเพราะไม่ต้องบาป15 ปีเอาตั้งแต่อายุ15ถึง70ทั้งหมดกี่ปี60 55 55ปีใช้ตังค์เท่าไหร่เอ้าตังค์เรามีน้อยเอาไปก่อนเลย10ปี55ปีก็5ปีเดี๋ยวก็หมดละปีละ12,000 12,000 12,000มีตังค์เป็นแสนบางคนนะครับเขาให้มาเลยเป็นแสนเลยผมเนี่ยสั่งเข้าสารฟิดยะห์พี่น้องรู้ไหมทั้งคนที่บวชได้บวชไม่ได้และที่ตายไปแล้วอะรอมฎอนที่แล้วน่ะ12ตันค่าฟิดยะห์จากจ่ายไปทั่วเลยไปต่างจังหวัดด้วยที่ไหนตามซอยวะกงวะกับเอาไปแจกหมดแหละนั่นน่ะทั้งหมดเชื่อไหมคนที่ไม่ได้บวชแล้วก็บวชไม่ได้ที่ตายไปแล้วอะหมดข้าวสารไปปีที่แล้วอะ12ตันกองขนาดไหนอะตันละพันโล12ตัน 12,000 โลกองพนันเลยแจกฉะนั้นนึกถึงปามะเราให้ดีว่าอะไรที่เราช่วยได้แล้วหลักการศาสนาบอกได้ทำละหมาดไม่มีอะไรทำแทนได้มีอันเดียวละหมาดไม่มีอะไรมาทำเลยใครทิ้งละหมาดโดนเพราะมีละหมาดอันเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกอ่ะพี่น้องจะตายอยู่แล้วยังต้องละหมาดเลยแต่บวชเนี่ยวาญิบบวชไหมบวชแต่เราบวชไม่ไหวจ่ายข้าวละหมาดไม่ไหวมีไหมมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องเป็นฤๅษีดวงมหานบีท่านนบีครับผมเป็นฤๅษีดวงยืนละหมาดจะมาละหมาดยังไงนบีก็ให้เลยซอลลีกออิมันเจ้าจงละหมาดในท่าที่ยืนถ้ายืนไม่ไหวล่ะอะไร
ว่ากูอูดันเอาอยู่ลูซันเจ้าจงละหมาดในท่าที่นั่งถ้าหากว่าไม่มีความสามารถอะอะลายัมเบนให้นอนตะแคงจนกระทั่งอุลามะบางคนบอกว่าการละหมาดเนี่ยจนกระทั่งกระพริบตาอิกมะกระพริบตาเลยโอ้โหถ้ากระพริบตาก็โอ้โหฟาติฮาลองคิดดูว่าจะจบฟาติฮากุญยาจบ4รอกอัตเบรกไม่อยู่กระพริบทั้งวันเลยคราวนี้อันนี้ก็มีก็ลองดูกระพริบจนหาเวลาคิดดู4รอกอัตก็แย่อยู่แล้วนะอัตตะฮียาอีกอัตตะฮียาตุนมุบารอกครับโอ้โหแล้วจบอัตตะฮียานานและสุดท้ายป๋าเรากระพริบตาทั้งวันป๋าเป็นไรรักษาตาอีกกระพริบไม่หยุดนะครับก็แล้วแต่นั้นเรื่องละหมาดไม่มีอะไรมาแทนบวชยังมีแทนได้ฮัจญ์ลูกไปทำแทนได้ใช่ไหมบวชแทนได้ฮัจญ์แทนได้แต่ละหมาดสมานเอ้ยมะละหมาดไม่ไหวว่ามะมึนๆไม่เป็นไรมะเดี๋ยวฉันเองอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดูซูรี่สี่รอฮัดแทนเหมาะฉันได้ไหมไม่ได้เนี่ยมีละหมาดอันเดียวแทนไม่ได้ตัวใครตัวมันคราวนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะทำยังไงล่ะเราต้องบริจาคเยอะๆเพราะละหมาดนี่ทุกคนละหมาดครบอยู่แล้วคนที่มาเรียนที่ริยาละหมาดไม่ครบผมว่าพอแล้วผมเชื่อทุกคนละหมาดครบแต่เหลืออีกอย่างเดียวที่เราจะชนะละหมาดให้ได้บริจาคพี่น้องไม่ใช่พูดเพราะว่าผมมีดูแลองค์กรนะพี่น้องจะบริจาคที่ไหนก็บริจาคเถอะครับที่เราสบายใจที่สุดแต่อยากจะให้ฝึกว่า TM คือที่สบายใจที่สุดฝึกอย่างนั้นมันอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแต่เราต้องอัฟวันอภัยอภัยคนอภัยเอาหน้าอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่าบัชชิริซอบิรินมูฮัมมัดไปบอกกับคนอดทนนะว่าเขาจะเจอข่าวดีนั่นซิกรุลลอฮ์ทำดีกับสังคมก็เรียกซิกรุลลอฮ์บริจาคก็เรียกซิกรุลลอฮ์ละหมาดก็เรียกซิกรุลลอฮ์อันนี้เราก็ทำเพราะเรานึกถึงอัลลอฮ์ถึงละหมาดไปดูซิกรุลลอฮ์บางอันนบีบอกเป็นคำพูดบ้างคนที่ซิกรุลลอฮ์คำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิมีอามัรรอห์100ครั้งกุลละยาวมินทุกวันเลยฮุตตัดคอตอยาฮูอัลลอฮ์จะลบล้างบาปของเขาทั้งหมดถึงแม้ว่าบาปของเขาจะมีเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตาม100ครั้งทำไงอ่ะตื่นเช้ามาหลังละหมาดซุบฮ์พี่น้องตั้งมาตรฐานให้ตัวเองก่อนเลยละหมาดซุบฮ์เสร็จซิกรุลลอฮ์ตามกติกาแล้วอย่างละสาย3เสร็จก็นั่งดื่มชาสักนิดนึงเปิดประตูหน้าต่างไปดูเปิดไปข้างนอกหน่อยอ่านดูอามองท้องฟ้าหน่อยพี่น้องอัลลอฮุมมะบิกาอัสบานาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนูชูรโอ้ดูอาเสร็จแล้วอยู่เปล่าๆอุ้งข้าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดี100ครั้งพอละเอาวันละ100อย่างอื่นไปทำงานเนี่ยไปได้ละเพราะ100ครั้งอัลลอฮ์จะลบบาปถึงแม้ว่าจะมีเท่ากับฟองน้ำในทะเลแต่อย่าคิดว่ามันง่ายนะมองอย่างเงี้ยโอ้โหกล่าวซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดี100ครั้งอัลลอฮ์ลบเอาเข้าจริงเถอะพี่น้องพูดไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะไอ้ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีเนี่ยมองเหมือนง่ายแต่จริงๆเนี่ยเวลาไปเจอชีวิตจริงอะอัลลอฮ์ไม่งั้นคนก็เข้าสวรรค์กันหมดแล้วสิไม่อยากพูดอีกซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีมาแจงเสร็จยังล่ะอ้าวหยุดแล้วได้5คำเองจะสำรับให้ลูกซิกรุลลอฮ์ได้30ผัวถามกุญแจรถอยู่ไหนวะอีฟ้าอ้าวลืม
มันไม่ใช่ง่ายๆนะมองเหมือนง่ายเหมือนกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องทำไมอบูตอเลบถึงพูดไม่ได้เอาเราดูอย่างเงี้ยเราถามความจริงเลยเราจะไม่พูดที่เนี่ยเราคิดว่าลูกเราอยู่ที่บ้านน่ะซิกรุลลอฮ์ไม่ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดี100ครั้งเนี่ยเราคิดว่าทำไหมไม่ส่วนใหญ่อ่ะโดยปกติอ่ะแต่ลูกบางบ้านพ่อแม่ดีอ่ะกะมาเรียมนี่อดัมนี่วันละหมื่นแล้วมึงเหรอนี่อดัมเป็นยังไงอดัมไม่ใช่ธรรมดาไปบรรยายไปเที่ยวไหนทุกที่อดัมเห็นไหมคนอย่างนี้เนี่ยดูอย่าไปคิดอดัมมันคงทุกข์เป็นอย่างนี้คนเนี่ยมีความสุขที่สุดไอ้ทุกข์นะเรารับรู้ทุกเรื่องได้อดัมก็ไม่รับรู้อะไรเลยเขารู้อย่างเดียวกูอยากทำไปชีวิตประจำวันเขาเนี่ยมีความสุขเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเราเห็นคนบ้าเนี่ยสงสารแต่คนบ้าเนี่ยคือคนหลุดพ้นเห็นคนบ้านอนข้างเซเว่นไหมมันกลัวยุงไหมแล้วมียุงกัดมันสักตัวไหมมันนอนเนี่ยบางทีผมเข้าเซเว่นพี่น้องคนบ้านอนอยู่ปากประตูอะไรวะมันยุงไม่กัดมันมั่งหรือวะมันก็อ้วนดีโรคก็ไม่มีผมก็ยาวเหมือนกันอยู่เฉยเหมือนกันแล้วไม่ว่าอะไรด้วยคนบ้าไม่น่ากลัวพี่น้องคนกลัวเนี่ยคนติดยาบ้าคนที่น่ากลัวคือพวกติดยาบ้ามันทำได้ทุกอย่างมันฆ่าคนมันปล้นแต่คนบ้าจริงๆพี่น้องไม่มีพิษภัยกับใครเลยอ่ะเอาไปดูคนบ้าทำใครบ้างคนบ้านี่กลัวคนอีกนะแต่คนที่มันไม่กลัวคนทำผิดคนติดยาบ้าที่มันฆ่าคนฆ่าเมียฆ่าลูกพี่น้องเนี่ยพวกติดยาบ้าฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่คำว่าซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดี100ครั้งตอนเช้าเลยเลือกเอาเวลาหนึ่งเช้าหรือเย็นหรือตอนกลางคืนหรือก่อนนอนสุบานัลลอฮ์วะบิฮัมดี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 นี่คือซิกรุลลอฮ์แล้วได้บุญแค่สุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีถ้าคนคิดว่าง่ายนะคิดผิดอบูตอเลบนบีไปสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวไหมง่ายแค่นี้เองนบีบอกกาบูตอเลบว่าลุงกล่าวเถอะจริงใจไม่จริงใจขอให้กล่าวเพราะฉันจะเอาคำนี้เนี่ยไปอ้างกับอัลลอฮ์สุดท้ายอบูตอเลบกล่าวได้ไหมไม่ได้ตายบนศาสนานะศาสนาเดิมของตัวเองอัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีว่ายังไงอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชามูฮัมหมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางนำกับใครได้หรอกทางนำหนทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานฉะนั้นเรื่องซิกรุลลอฮ์เราจำไว้เลยซิกรุลลอฮ์หนึ่งทำความดีกับสังคมก็เรียกซิกรุลลอฮ์บริจาค ก็เรียกซิกรุลลอฮ์ละหมาดบวชก็เรียกว่าซิกรุลลอฮ์คราวนี้ซิกรุลลอฮ์นอกจากประเภทแบบนี้แล้วยังมีคำกล่าวอีกก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่ร้อย300 500 100เอา100พออัลลอฮ์อย่าเอาเยอะพี่น้องเพราะมันมีเรื่องอื่นอีกเอาเรื่องซุบฮานัลลอฮ์วันหนึ่งเอา100เดียวไม่ต้องโอ้โหวันนี้500เอาวันละ500นะเว้ยร้อยเดียวร้อยเดียวพอละแล้วก็ไปได้ละไปรวมกลุ่มรวมแก๊งได้ละไปเดินตลาดนัดได้ละกูสบายแล้วกูทำความดีแล้วเว้ยวันนี้แล้วมันจะภูมิใจไหมล่ะสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮ์เราไปตลาดเฮ้ยเราทำความดีแล้วเหมือนละหมาดนะพี่น้องผมเองเนี่ยไอตอนกว่าจะละหมาดนะพี่น้องมันง่วงเวลาละหมาดเสร็จแล้วอิชาเนี่ยตาเริ่มสว่างอีกแล้วเวลาดูความขี้เกียจเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมาขย่มตาพี่น้องมันมาขย่มตาอย่าเพิ่งลืมนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาละหมาดอิชาเดี๋ยวตื่นละมาละหมาดอิชาอัลลอฮ์เวลาเราอุ้ยไปละหมาดก่อนเว้ยเวลาละหมาดเสร็จเอาแล้วตาสว่างไม่รู้จะทำอะไรมีกี่ช่องล่ะแต่แต่แต่แต
แขกเปิดช่องนี้อ่าโต๊ะครูคนนี้พูดเลิกจากโต๊ะครูก็ไปเอาแฟนทีวีลูกทุ่งไม้พิรมพรจินตระภูลาภไม่ฟังเบิร์ดไม่ฟังใครเลยมาชาลอนี่ไงโต๊ะอิหม่ามถึงอายุยืนเพราะว่าจัดให้มีการเรียนการสอนลูกจะมาเอาของอิหม่ามเนื้ออิหม่ามสนั่นครับลูกจะมาเอาของท่านนี่ไม่ฟังเพลงแล้วนะไม่ฟังเพลงแล้วดีมากพี่น้องนี่อัลลอฮ์ไอ้นั่นแล้วเรียกเก็บนับสูแล้วมายุ่งอะไรแล้วฮะเปิดไหมเรอเราก็อาศัยข้างบ้านเวลาใครเปิดเพลงอ่ะกูไม่เกี่ยวโอ้โหชายเมืองสิงห์ใช่เลยว่ะของชอบไวพจน์เพชรสุพรรณใช่ไหมครูสมานนี่แหละครับซิกุรุลลอฮ์คราวนี้เวลาต่อมาซิกุรุลลอฮ์เรารู้บางอันละซิกุรุลลอฮ์หลังละหมาดสุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่33อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเราอยากจะขยันสุบฮานัลลอฮ์37อัลฮัมดุลิลลาห์35อัลลอฮุอักบัรสัก80ทำได้ไหมจำให้ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างที่นบีกำหนดไว้ทำเกินบาปก็นี่แหละให้เรารู้ว่าไอ้ของดีเนี่ยอย่าคิดเองดีแล้วทำนู่นของดีไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอนี่ลองสิสุบฮานัลลอฮ์นบีให้33เอา35เท่านั้นแหละพี่น้องนี่ซิกรุลลอฮ์ของดีนะแต่ลองทำ35สิบาปแต่ถ้าไม่เกี่ยวล่ะเราจะลาอิลลอฮ์แสนหนึ่งเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนี่ยอยู่เปล่าๆเนี่ยลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลาอิลาสักกี่หมื่นกี่แสนได้แต่ถ้าหลังละหมาดที่นบีบอกว่าอย่างละ33ฉันจะเอาเกินบาปซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาในละหมาดกี่ครั้งรุกวะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3สุยุดสุบานอบียาอาลา3ไม่เอาวันนี้ขยันคิดถึงอัลลอฮ์หนักเล่นสักร้อยหนึ่งสุบานอบียาอาลา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 ได้ไหมของดีล่ะนี่แหละพี่น้องคนที่มันทะเลาะกันเรื่องคณะใหม่คณะเก่าเพราะไม่เรียนคนไม่เรียนเท่านั้นนะพี่น้องที่ทะเลาะเนี่ยไปดูโต๊ะครูคณะไหนก็แล้วแต่เขารู้ความจริงโต๊ะครูก็ไม่อยากทะเลาะหรอกแต่คราวนี้สังคมบีบให้ทะเลาะก็เรียนมหาลัยเดียวกันนะจบมาดีน่ามาด้วยกันนะพี่น้องมันจะหลักสูตรไหนจะหลักสูตรไหนเรียนมาเหมือนกันแต่คราวนี้สังคมเนี่ยมันบีบเพราะว่ามันมีชุมชนมาบีบถ้าใครไม่ทำแบบนี้ก็กลายเป็นอีกคณะหนึ่งผมในชุมชนอย่างรักพี่น้องรักมากยูซุปเนี่ยดีเนอะเอาล้อมันเรียนว่าก่อนเราชอบทำไงอิซิกุโบเอ้ยได้เอ้ยผมชอบทำมากเลยได้ตังค์ด้วยได้กินด้วยแล้วก็อยู่นั่งหัวแถวด้วยเวลาไปนั่งวงก็อิลาฮัดดอรอตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดโอ้โหคนก็บอกลูกใครวะลูกใครวะตอนนั้นอายุ18-19ลูกใครวะโอ้โหกึ่มกึ่มเวลาลงมานี่มีแฟนหรือยังล่ะจ๊ะโตเดี๋ยวเนี่ยมีหลานสนใจไหมล่ะจ๊ะโอ้โหวงการแบบนี้ใครไม่ชอบเวลามาเดินแบบนี้ปั๊บไอ้ซุปเด็กโตตั้งแต่เมื่อวานและตอนน้ำขึ้นนี่เองแม้ทำอาเล็มตอนก่อนๆทำเหมือนเขานะเวลาเหมือนยูซุปวะนะมีหลานง้อนะมีลูกเนี่ยนะง้อไม่เรียกอะไรหรอกตอนนี้ล่ะไอ้ซุปไอ้ห่าหืมยิ่งกว่านั้นอีกไอ้ควายแม่มันลืมกำพืชอัลเลาะห์พี่น้องสารพัดไอ้นอกคอกโดนสารพัดแ
เราต้องเรียนให้รู้เวลารู้อัลลอฮ์จะเปิดดูดิของดีไหมซิกุรุลอย่าง33ขออย่างละ35ได้ไหมฮะจ๊ะเราสุญูดซุบฮานร็อบบิยัลอาลาซุบฮานร็อบบิยัลอาลาซุบฮานร็อบบิยัลอาลาวันธรรมดาเอา3วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรอาบน้ำรู้สึกสบายใจซุบฮานร็อบบิยัลอาลาซุบฮานร็อบบิยัลอาลาสุญูดอยู่สัก100นึงขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดร็อบบิฟิตลีกี่ครั้ง2ร็อบบิฟิตลีร็อบบิฟิตลีแต่นบีนะให้ขอดุอาเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปดูข้อเรื่องของดุอาฉะนั้นนี่พูดเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ก่อนว่าซุบฮานร็อบบิยัลอาลา3ก็ต้อง3อันนี้นบีแต่ถ้าปกติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างที่นบีไม่บอกไว้นะอันนั้นเอาเลยเอาให้หนักวันละ100,000ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาแล้วคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกกันซุนมินกุนูซินยันนะเป็นเสมือนขุมทรัพย์ในสวงสวรรค์นะครับเป็นขุมทรัพย์หนึ่งเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันกานะอาคิรุกะลามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครที่ก่อนตายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ช้าหรือเร็วอยู่ที่ผลงานเราจึงจะเห็นคนที่ใกล้ตายใช่ไหมเขาจะสอนไปกระซิบข้างหูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้คนนี้พูดไม่ได้เพราะตอนก่อนๆเคยกวายเปหลานลาเอลาลาเอลาฮะเอลาลอหนักไปกว่านั้นเวลาเขาสอนคนเนี่ยพี่น้องแค่จะสอนกาลิมอเนี่ยบางทีสอนไม่เป็นมูจะแถวนี้พูดกันป่ะมูจะนะเมืองมูจะเยอะๆนะแถวบ้านผมเขายังใช้คำนี้อยู่มูจาเยอะๆไอ้คนที่นอนกล้าจะตายก็มูจามูจาพี่น้องรู้ไหมมูจาแปลว่าอะไรมูจาเนี่ยเป็นภาษามาลายูมาจากคำว่ามางูจับมางูจับแปลว่ากล่าวมึงกล่าวลายละล้อนะพอเวลาบอกมึงกล่าวเนี่ยคำเวลาบอกมูจาเนี่ยเป็นที่รู้เลยต้องกล่าวลายอีลายละล้อแต่ไปสอนไอ้คนไม่รู้มันก็เป็นมูจามูจามูจาเพราะตัวเองแปลไม่เป็นนะก็มูจาอยู่นั่นดิมูจามูจาตายไปด้วยมูจาไอ้คนสอนก็พวกผู้หญิงด้วยกันไงเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีจริงๆนะไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นนะครับคนป่วยตะเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันบาปเขาไปกระซิบข้างหูคนป่วยกับเป็นเพื่อนกันน่ะอย่าง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่กันจนทั้ง 7-80 อีกคนนึงป่วยจะตายนี่ก็มูจามึงมูจาเยอะๆนะมูจามูจาไอ้นี่ก็มูจามูจานี่ไงมูจาเพราะไม่รู้ไม่เรียนแล้วก็พวกไม่เรียนเนี่ยพวกปากเสียชอบว่าคนนั้นคณะใหม่คณะเก่าโอ้ยมันจ้องเหลือเกินแหละสอนอะไรสอนให้รู้จักนบีเนี่ยพี่น้องดูดิบาปด้วยเหรอหน้ารังเกียจด้วยเหรอผมสอนให้รู้จักนบีพี่น้องกลายเป็นคนนอกคอกดีนะผมคิดในแง่บวกอ้อนอกคอกก็คือคนอัลฮัมดุลิลละห์คิดในแง่บวกถ้าขืนกูอยู่ในคอกเนี่ยคอกนี่ตะย้อไว้ทำอะไรตะย้อลองบอกสิโอ้ฮัมดุลิลละห์เราอยู่นอกคอกแล้วเขาก็โกรธครูผมมาโกรธผมเยอะยูซุปมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอ๋อแล้วโรงเรียนที่ผมเรียนมาเนี่ยอ๋อครูเขาโกรธผมกันใหญ่ฉะนั้นคำของที่นบีบอก3คือ3 33คือ33แต่อันไหนที่นบีไม่บอกเช่นลาอิลาว่าไปเลยเป็นแสนๆก็ว่าไปเถอะครับไม่มีปัญหานั่นเรื่องซิกรุลลอฮ์แล้วซิกรุลลอฮ์ข้อต่อมาค่อยๆต่อมาต้องซิกรุลลอฮ์แบบค่อยๆหน่อยนี่เวลาให้ค่อยๆจัดวงเลยพี่น้องดูจัดวงคนหนึ่งนำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ภาพสวยดูดีแต่ตรงนบีไหม
ไม่ตรงนี่ไงเวลาตั้งคำถามเกิดขึ้นอาจารย์เนี่ยตั้งวงซิกุรุลลอฮ์กันเนี่ยลาอิลลัลลอฮ์หลังละหมาดฟัดดูเนี่ยห้าเวลาเนี่ยมีแบบไหมนบีซอฮาบะไม่เคยทำแบบนี้ซิกุรุลลอฮ์ให้ทำแต่ให้ค่ายแบบนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันนบีสอนให้รวมตัวเรื่องละหมาดพี่น้องดูนะสอนให้รวมตัวเรื่องละหมาดนบีเนี่ยพยายามสอนเอาถ้าเรื่องละหมาดให้รวมตัวกูจะละหมาดที่บ้านดูดิเนี่ยละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดมีกี่คนเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์จนกระทั่งอุลามะบางคนบอกว่าละหมาดญะมาอะห์ 5 วักตูเนี่ยใครอยู่บ้านวาญิบต้องมานะมามั้ยไม่มาแต่เวลาของที่นบีไม่ได้สั่งบอกให้รวมตัวกันแล้วก็นั่งตีวงกันนบีไม่สั่งทำก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วเอาไปถามทุกคนเลยทุกอิหม่ามเลยจะคณะไหนก็ได้พี่น้องซิกรุลลอฮ์ไอเนี่ยละหมาดฟัดูฮ่าเวลาเนี่ยเป็นคำสั่งจากนบีไหมเป็นคำสั่งแต่ทำกันกี่คนผมเองเนี่ยไม่ได้ว่าคนอื่นตัวผมเองด้วยก็ไม่ค่อยได้ไปละหมาดสุขละไปสุราหน่อยเพราะละหมาดห้าเวลาไม่ค่อยได้ไปรอบสุราอ่ะแล้วฮะกายใช่ตอนก่อนๆมันก็ไม่ดีหรอกกูมีรถมาไรละมึงกูจะขับรถตอนยังไม่มีรถนะจะขับรถไปละหมาดสุราทุกวันตั้งใจเวลามีรถแล้วอัลลอฮ์แค่จะลงสตาร์ทตอนแรกๆก็สนุกขับรถเวลาตอนหลังๆอัลลอฮ์แค่จะเลื่อนรถกระสาขี้เกียจเอาใครลองมีรถดูว่ามันขี้เกียจนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าต้องเรียนหนังสือถึงจะรู้นี่แถวหน้านี่ไม่ดูแล้วโต๊ะอิหม่ามมาถ่ายรูปไว้เลยเก็บเป็นภาพที่ระลึกได้ครับยะซักอัลลอฮ์สามคนข้างหน้าไม่ฟังเพลงแล้วผมได้ยินเยอะนะครับบางคนนี่อาจารย์เวลาฟังเพลงนี่มันหงุดหงิดนะบางคนนี่รู้สึกหงุดหงิดเลยเพราะว่าเวลาอยู่กับศาสนาบ่อยมันเริ่มอีมานเข้าสิงนะครับฉะนั้นเวลาซิกรุลลอฮ์ก็ซิกรุลลอฮ์แบบค่อยๆของเราละอิลาฮ์อะไรละลอละอิลาฮ์อะไรแล้วพยายามนับนิ้วเพราะนิ้วมันจะไปเป็นพยานนิ้วมันจะไปเป็นพยานกับเรามันจะพูดเลยวันกิยามะห์โออัลลอฮ์นี่ฉันนี่ฮัจญะห์ชื่ออะไรนะฟาติมามือมันจะพูดได้โออัลลอฮ์ฟาติมาเขาซิกรุลลอฮ์ฉันเป็นพยานทำไมอ่ะเขานับฉันทุกวันเลยนิ้วมันจะเป็นพยานใครทำซินาขาอ่อนมันจะพูดได้วันนั้นอัลลอฮ์สอบสวนอัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยทำซินาแต่อัลลอฮ์สอบสวนถ้าปากมันจะเปล่าไม่ได้ตั้งใจมันพลาดเองแต่ข้าอ่อนมันจะพูดฉันเป็นพยานได้นะครับอันนี้ก็ให้เรารู้มันจะเป็นพยานให้เราหมดนั้นซิกรุลลอฮ์เราก็ต้องดูนบีกำหนดแค่ไหนทำแค่นั้นถ้านบีไม่กำหนดไม่ต้องทำแต่อันไหนที่นบีแบบโอเพ่นเปิดเราว่าไปเลยให้เยอะๆนะครับนั่นการซิกรุลลอฮ์มันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นซิกรุลลอฮ์โยกจนกระทั่งลืมตัวพี่น้องนะครับมีกลุ่มบางกลุ่มที่ผมเจอที่อียิปต์เขาเรียกว่ากลุ่มซูฟีกลุ่มซูฟีนี่ผู้หญิงรู้ไหมเขาซิกเก็ตกันขนาดไหนพี่น้องถ้าใครได้ไปเรียนที่อียิปต์จะเห็นเยอะที่อียิปต์นี่มีเยอะกับบ้านเราและหนักกับบ้านเราผู้หญิงนี่ซิกรุลลอฮ์นะพี่น้องกระโดดลืมตัวจนกระทั่งผ้าฮิญาบนี่หลุดไปเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เคยเห็นโดดกิ่งก่องแก้วไหมใครเคยเล่นมั่งก่อนกิ่งก่องแก้วทอยเบี้ยแล้วก็โดดกันสลับกันไปสลับกันมานะแถวนี้รู้จักกิ่งก่องแก้วไหมไม่รู้จักเลยรู้จักตอนนี้โดดไหวไหมลองโชว์หน่อยสิ8ไหนนี่83แล้วเหรอ
อ๋อนึกว่าอายุ83ทำไมหน้ายังอายุ45คือผู้หญิงซูฟีบางคนพี่น้องที่อียิปต์เนี่ยเขาโดดซิกรุลลอจนกระทั่งฮิญาบหลุดมันไปมีหะดีษอยู่บทหนึ่งใครซิกรุลลอจนกระทั่งคนที่เดินผ่านไปมาหรือเห็นเนี่ยว่าคนเนี่ยบ้าให้ซิกรุลลอจนกระทั่งคนเห็นไหวคนเนี่ยมันบ้ามีหะดีษแต่หะดีษดออีฟนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าซูฟีบางคนเอาไปทำพี่น้องลองดูอ่ะผู้หญิงเนี่ยนะครับห้ามยากมากพี่น้องไปดูนะที่ลานกะบ้าบาปไปทำดีได้บาปรู้ไหมไปรำลึกถึงอัลลอฮ์ต้องการผู้หญิงทุกคนอยากจูบหินดำไปกับอาจารย์ยูซุฟไม่ได้จูบหินดำเลยว่ะไปกับแซ่อื่นดีกว่าได้จูบหินดำแต่ถูกจับนมไปกี่รอบก่อนจะถึงหินดำอ่ะฮัจญะห์มาเรียมว่าไหมนี่ต้องเจอของจริงฮัจญะห์มาเรียมแกไปบ่อยใครก็ตามผู้หญิงล่ะลองเข้าไปได้จูบหินดำล่ะถูกจับนมมากี่ครั้งตอบไม่กล้าบอกไหมฮัจญะห์มาเรียมว่าจริงไหมฮัจญะห์มาเรียมยืนนี่ดูคนนี้พี่น้องรู้ไหมเขาไปทำอุมรอทำฮัจญ์หลายครั้งเขาจะรู้ดีแต่คราวนี้บางคนไปทำฮัจญ์ทำอุมรอนี่วันนี้เราได้จูบหินดำแซ่พาไปประจูบเวลาไหนเข้าไปน่ะได้บาปผู้หญิงนี่ตะวาฟเนี่ยทำยังไงเนี่ยพี่น้องให้อยู่ห่างๆกับผู้ชายมากที่สุดยกเว้นว่ามันหลีกไม่พ้นแล้วมันเต็มละเขาว่ากันไปนั่นเขาผ่อนผันนี่ตะแบงก็ไปจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องถูกยกตัวลอยขึ้นฮิญาบหลุดเลยอยากจูบหินดำนี่ครับไปทำอุมรอได้บาปกลับบ้านเพราะไปจูบหินดำแหมแซ่ได้หน้าพาหุดยาจูบหินดำได้ตรงไหนได้ตรงไหนไปเบียดเสียดขนาดนั้นน่ะแล้วถามเราสิพี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่นะผู้หญิงบางคนกล้าเล่ามันจับกระทั่งอวัยวะเพศนะจริงไหมฮะยามาเรียมพวกนั้นน่ะยะฮะน่ะหลายคนนี่อยู่ตรงนั้นน่ะจับก้นผู้หญิงเลยแต่คราวนี้เราอยากจะจูบหินดำอ่ะผมไม่กล้าพาผู้หญิงที่ไปกับผมเลยนะครับไปจูบหินดำอ่ะใครจะกล้าใครจะได้ก็รับบาปอ่ะถามว่าผมพาไปได้ไหมได้แต่บาปใครรับล่ะอาจารย์ฉันรับเองเออเองก็ว่าไปดิเราคนนำก็โดนด้วยเนี่ยพี่น้องถ้าใครได้ไปทำฮัจญ์แล้วจะรู้ว่าลานกะบะเต็มตลอดเวลาสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้จูบหินดำถ้าใครได้จูบนะเล่าให้หมดหน่อยเล่าให้หมดหน่อยว่าได้จูบหินดำและได้ถูกจับอะไรบ้างเล่าให้หมดกลับมามึงยังไม่ได้จูบหินดำไอ้หุจยาอีกคนนึงก็เป็นไงอ่ะโอ้ยกูไม่ได้เนี่ยกูมากูสู้มึงไม่ได้กลายเป็นเรื่องเลยเสียใจไปครั้งต่อไปกูไม่ไปแล้วแหละแซ่ไม่พากูไปเลยกูไปเองดูนี่ไงสุดท้ายได้บาปถูกจับก้นมาแล้วใช่ไหมถูกจับแม้กระทั่งอวัยวะเพศนะพี่น้องแต่จะทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปจูบหินดำนี่คือการสอนผิดอาครูสมานเคยไปนี่ลองดูสภาพสิไอ้ตรงมุมหินดำนะคนเป็นยังไงครูอิบรอฮีมตะยอเคยไปนี่ว่ามันเป็นยังไงสำหรับผู้หญิงขนาดเรานี่ซิกอกซิโคยังแทบจะแบะเลยนี่หายใจแล้วผู้หญิงเข้าไปอ่ะลองคิดดูเบียดกันอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ผู้หญิงอยู่ตรงกลางข้างหน้าผู้ชายข้างหลังผู้ชายอะไรจะเกิดมันน่าจูบไม่หินดำสุดท้ายมันจูบเราบางสุดท้ายอาหรับที่ไหนไม่รู้กูไม่จูบหินดำหรอกกูจูบคอดียะไทยแลนด์ดีกว่าฟอดไปฟอดหนึ่งกูจับก้มฟาติมาดีกว่ากูไม่จูบมันเลยหินดงหินดำวันนี้ฟาติมาก็ออกมาใหญ่เลยโหวันเนี้ยนะเราได้เข้าไปจูบหินดำกลับมาคุยในแซไอพวกผู้หญิงคนอื่นๆเป็นยังไงเครียดตัวเองยังไม่ได้ไปจูบเลยอ่ะแต่เล่าไม่หมดมึงรู้ไหมกูได้หินดำมาหนึ่งฟอดแต่ก้นกูเนี่ยนะไม่รู้กี่มือและหนักไปกันนั้นอวัยวะเพศกูก็ยังโดนเลยกันไม่ทันเพราะเอามือมันคว้าข้างล่างมืออยู่ข้างบนกันไม่ทันเ
อัลลอฮ์ฮิยาบางคนวันนั้นผมกำลังตะวาฟอยู่มีผู้หญิงอินโดผู้หญิงอินโดพี่น้องถูกยกตัวลอยเลยและฮิยาบก็หลุดโดยฮิยาบไม่รู้ไปไหนเลยอัลลอฮ์หัวก็เซิงเลยแล้วไม่ใช่สาวนะแกถ้าสาวเราก็ช่วยไปป้องกันนั่นแหละอัลลอฮ์นี่ไงอยากจะทำความดีกับอัลลอฮ์แต่ทำแล้วมันไม่ใช่นะครับอ้าวนั่นคือเรื่องของซิกรุลลอฮ์มาดูข้อต่อมาดูอาดูอาเนี่ยนบีบอกว่าให้พวกเราดูอาเยอะๆแล้วดูอาตอนไหนที่ดีที่สุดอะไรนะอักรอบูมายากูนุลอับดูมินร็อบบิฮิวะฮุวะซายิดุนบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ท่าที่ดีที่สุดซาญิดนคือท่าสุญูดท่าที่สุญูดในใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเวลาเราลงละหมาดสุญูดใช่มั้ยซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาครบ3ครั้งแล้วหลังจากนั้นดุออดุออยังไงนบีบอกนะครับดุออยังไงดุออที่เราต้องการอย่าดอโออะไรกูเอาอะไรเอาหมดไม่ใช่เลือกดูอาหน่อยดูอาเด่นของเราเลยดูอาเอกของเราที่ฉันต้องการเวลานี้ฉันอยากได้คู่ครองสุยุดสุบานอรบียนอาลาสุบานอรบียนอาลาสุบานอรบียนอาลาแล้วดูอาขอคู่ครองล่ะขอยังไงขอไม่เป็นภาษาอาหรับใช้ภาษาใจสุยุดแล้วขอเลยอัลลอฮ์ตัวอิหม่ามนะฉันชอบเขาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้นะว่าฉันชอบโตอิหมัมเขาจะชอบหรือไม่ชอบอัลลอฮ์โปรดดลใจโตอิหมัมเหลียวตามองฉันด้วยนึกในใจอยู่กับอัลลอฮ์มันไม่แน่วันหนึ่งเจอโตอิหมัมเราก็ไปขอแบบให้อิหมัมเหลียวตาอัลลอฮ์ให้แค่เหลียวตาเราต้องขอแบบไหนฉันอยากได้อิหมัมมาเป็นคู่ครองต้องขออย่างอย่าไปขอแบบโอ้อัลลอฮ์ขอให้อิหม่ามเหลียวตามามองฉันเอาอัลลอฮ์ก็จัดให้เจออิหม่ามเหลียวตาก็ได้ทำมองเหลียวตานะครับก็ได้แต่เหลียวแล้วตายแล้วโทษเมื่อไรอัลลอฮ์จะให้อาจารย์ดูอาฉันขอต่ออัลลอฮ์ตอนสูญูดนะขอจังเลยอัลลอฮ์ไม่เห็นรับเลยเอาไปดูสิอัลลอฮ์รับแล้วอิหม่ามเหลียวตาเฉยๆนี่ไงฉะนั้นขออะไรเนี่ยขอให้ตรงๆนึกในใจเลยเขาเรียกดูอาใจตอนสูญูดฉะนั้นดูอาขอให้เยอะตอนสุญูดก้มนานๆแต่การก้มนานๆต้องดูด้วยนะละหมาดคนเดียวนะไม่ใช่ว่าละหมาดร่วมกับอิหมัมอัลลอฮุอักบัรเงยจากสุญูดขึ้นมานั่งแล้วไอ้นี่ยังก้มอยู่เลยยังจ่อไม่จบนี่เขาเรียกบ้าอิหมัมอัลลอฮุอักบัรรับบิฟิลีอิหมัมจะลงไปสุญูดครั้งที่2ไอ้นี่ยังไม่เงยอีกอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเรามีอิหมัมเพื่อตามอิหม่ามไปฉันไปอิหม่ามไปฉันไปเพราะอิหม่ามรับพวกเราเนี่ยโชคดีรึเปล่าละหมาดกับอิหม่ามอ่ะได้ผลบุญ27เท่าแถมข้อบกพร่องทั้งหมดไปอยู่กับอิหม่ามคนเดียวเราละหมาดไปนึกไปโอ้กูปิดแก๊สหรือเปล่าผลบุญไม่ตกอิหม่ามอยู่นี่มีอิหม่ามมันดีแบบนี้กุญแจรถกูวางไว้ไหนวะเนี่ยอ่านละหมาดเมื่อกี้เครียดละนึกในละหมาดถ้าละหมาดคนเดียวนึกแบบนี้ผลบุญถดถอยไหมถดถอยถ้าอยู่กับอิหมัมถดไหมไม่ถดเพราะของอิหมัมจะมาเพราะอิหมัมอายุเยอะแล้วไม่รู้จะนึกเรื่องอะไรแล้วนึกอย่างเดียวจะเข้าหาอัลลอฮ์อิหมัมไม่นึกแล้วอัลลอฮ์อย่างนู้นก็ไม่นึกอย่างนี้ก็ไม่นึกแล้วก็ไม่นึกอยากกลับบ้านด้วยเพราะที่บ้านก็อัลลอฮ์เล่นน้ำมันเหลืองทาแล้วยาลมแล้วก็กูอยู่สู้เราก็สบายไอ้ของที่ได้บกพร่องอิหมัมรับหมดนี่แหละพี่น้องฉะนั้นการสูญูดแล้วขอดุอานานๆต้องละหมาดคนเดียวนี่เรื่องของดุอาแล้วดุอาไม่ใช่แค่สูญูดอย่างเดียวมีอีก 2-3 ที่1ตอนก่อนจะให้สลามเวลาเราอ่านอินนะกะฮามีดุมมะจีดอย่าให้สลามนะอย่าเพิ่งอ่านดุอาอะไรก็ได้นบีบอกว่าลิยัคตัรให้เลือกดุอาต้นเอกเลยเอามาใช้ตอนนั้นก่อนให้สลามอินนากะฮามีดุมมาจีเราดูอาอะไรมีดูอาต้นหนึ่งอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ฉันเนี่ย
ทำบาปแล้วก็เป็นหนี้เนี่ยดูอาต้นนี้เอาไปใช้ได้คนเนี่ยถึงแม้นะครับเป็นหนี้ถ้าขอดูอาบ่อยๆหนี้เรานี่แหละถึงมีหนี้เหมือนไม่มีหนี้บางคนคิดไม่ถึงนะครับคนเนี่ยเราเป็นหนี้คนแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้แต่การคนบางคนเป็นหนี้เพราะเราอ่านดูอาอยู่บ่อยๆเป็นหนี้เหมือนไม่เป็นหนี้คือยังไงพี่น้องรู้ไหมหนึ่งเจ้าของหนี้ไม่ทวงเหมือนกับไม่มีหนี้แล้วเหมือนกับไม่มีหนี้เพราะอะไรเราอ่านดูอาอยู่บ่อยนี่ก่อนจะให้สลามอินนากะฮามีดุมมาจีดอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซามีวันมักรอมีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าฉันทำบาปและเป็นหนี้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ไปทำบาปเป็นหนี้อาจารย์อ่านดูอาต้นนี้ทำไมยังเป็นหนี้เป็นหนี้ไหมเป็นหนี้เจ้าของหนี้เคยมาทวงไหมไม่เคยนั่นเหมือนไม่มีหนี้ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างผมเนี่ยมีหนี้อัลฮัมดุลิลละแต่เหมือนไม่มีหนี้เพราะเจ้าหนี้ยังไม่ทวงแต่คนชอบมาทวงมุดอรบะกับผมทั้งไม่เป็นหนี้แต่เหมือนมีหนี้แต่ไอ้ที่ไปเป็นหนี้ยืมคนชาวบ้านฮัจญะมีคนหนึ่งอาจารย์เนี่ยฉันนะให้คนยืมเนี่ยตังเนี่ยแล้วฉันไม่ไปทวงได้บุญไหมอ้าวได้บุญสิฮัจญะเนี่ยฉันก็มีตังให้คนยืมเยอะไอเราก็แกล้งถามฮัจญะแล้วพอจะมีให้ตัวครูยืมไหมอาจารย์จะเอาเท่าไหร่อาจารย์จะเอาเท่าไหร่โอ้โหไอเราก็ดีใจค่าเทอมลูกจะมาเอาไม่เยอะหรอก 40,000 เดี๋ยวสิ้นเดือนโอนให้เลยแล้วก็จะให้จะให้ใช้ยังไงล่ะฮัจญะแล้วแต่อาจารย์โอ้ยโชคดีเว้ยมีหนี้เหมือนไม่มีหนี้นี่ไงอ่านดูอาบ่อยๆอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินันมะซามีวัลมักรอมีมีหนี้เหมือนไม่มีหนี้แต่ว่าเราต้องใช้นะครับถ้าเราตั้งใจใช้แล้วถึงเราใช้หนี้ไม่หมดวันกิยามะอัลลอฮ์จะใช้แทนแต่คนที่เป็นหนี้แล้วไม่ใช้อัลลอฮ์จะไม่ชดใช้ให้ด้วยนะครับอันนี้ที่มาในขั้นตอนคือมีข้อสงสัยข้อนึงคือขณะที่จะอยู่เนี่ยที่นักเรียนบอกว่าแล้วอ่านดูอามากมากอันนี้มีบางคนนะอาจารย์ปกติเขาให้ในใจในการขอดูอาตอนช่วงนี้หรือไม่ก็ใช้ดูอาที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคนคนนี้เขาขอเป็นภาษาไทยเลยเป็นคำพูดออกมาเป็นภาษาไทยเลยถามว่าคำพูดที่ออกมาขณะที่อยู่เนี่ยขอดูอาเป็นภาษาไทยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเวลาเรื่องของดูอาไม่มีปัญหาแต่มันไปมีปัญหาตรงดูอาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาฝรั่งเศสในขณะละหมาดเนี่ยเสียละหมาดไหมตรงนี้บรรดาอุลามะเขามีการขัดแย้งกันแต่ให้รู้ไว้เลยอุลามะส่วนใหญ่ในนักของวิชาฟิกก็ใครพูดภาษาอื่นที่นอกจากภาษาอาหรับในละหมาดจะไม่ต้องในซูญูดหรือตอนไหนก็แล้วแต่เสียละหมาดแต่ก็มีบางท่านบอกว่าไม่เสียแต่เราจะไปอยู่ล็อกนั้นทำไมเราก็เปลี่ยนจากดูอาพูดเป็นดูอาใจเราว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาก่อนเลยขั้นตอนซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหลังจากนั้นก็นึกในใจเรียกดูอาใจเป็นภาษาไปดิโอ้ลอขอให้ครอบครัวของฉันห่างไกลจากฟิตนะห์นะฉันมีลูกสาวหลายคนเนี่ยคนที่มีลูกสาวเยอะๆนะน่าขอดุอานะครับขอดุอาเรื่องฟิตนะห์เนี่ยอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบิลกอบลูกสาวเยอะๆเนี่ยปัญหาฟิตนะห์จะมาเยอะเพราะบ้านไหนลูกสาวเยอะฟิตนะห์มันมาเยอะนี่ลูกสาวบ้านนี้อัลลอฮ์เสียตัวแล้วแปลกโลกเราผู้ชายไปทำผู้หญิงท้องเนี่ยนะไม่เสียหายนะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยท้องหรือไปได้เสียกับใครผู้หญิงเสียหายนี่ไงผู้หญิงใครมีลูกสาวเยอะๆนะอ่านดูอาตอนนี้อัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบิลกอบอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบิลกอบให้พ้นจากฟิตนะห์บนดุนยานี้แล้วก็อาซาบในหลุมศพเนี่ยให้เราขอแบบนี้นะครับฉะนั้นไอเรื่องการละมาซูยูดเนี่ยขอเยอะๆเอาภาษาใจเรา
ถ้าใครไม่ได้อาหรับก็เอาภาษาใจอ้าวเมื่อกี้เราพูดถึงดูอาใช่ไหมเรารู้ละดูอาในละหมาดสุญูดแล้วก็ในละหมาดก็ตอนสุญูดแล้วก็ในตอนก่อนให้สลามเวลาจบอินนากะฮามีดุมมาจีดขอเลยอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมีหรือดูอาอะไรพี่น้องอยากขออะไรจัดการเลยแล้วเวลาเสร็จแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์และขณะนี้ชี้นิ้วเนี่ยจนกว่าเราจะจบดูอานะถ้าเราอ่านอินนากะฮามีดุมมาจีดแล้วขอดูอาต่อก็ยังให้ชี้ต่อเวลาเราจะให้สลามก็ค่อยเอาลงเวลาอัสสลามก็เอาลงเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นี่เรื่องของการชี้นิ้วเข้ามาด้วยนะครับนั่นเรื่องของการดูอาเอาดูอาที่นบีใช้มากก็คือรับบานาว่าดูอาต้นไหนไม่ได้พี่น้องสุบานอรอบียนอาลาสุบานอรอบียนอาลาสุบานอรอบียนอาลาเสร็จแล้วดูอาอาหรับไม่ได้เลยได้จะอันเดียวรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานาวาฟิลอาคิรอติฮาสานาวากินาอาซาบันนาร์อย่างน้อยๆในชีวิตเกิดมาให้ได้ต้นนี้ต้นหนึ่งพี่น้องเพราะดูอาต้นนี้เป็นต้นเอกนบีเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานาวาฟิลอาคิรอติฮาสานาวากินาอาซาบันนาร์นี่สำหรับคนที่ไม่ต้องไปท่องดูอายาวทั้งนั้นเลยยากว่ารับบานาต้นเดียวเลยวะลาซุบฮานรับเบียนอาลาสามครั้งจบใช่ไหมเราก็ว่าเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานาฟิลอาคิรอติฮาสานาวากินาอาซาบันนาร์รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานาในใจก็นึกไปเพราะรับบานาแปลว่าอะไรรับบานาอาตินาฟิดดุนยาโออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดให้เราฟิดดุนยาอะไรที่อยู่บนดุนยาเนี่ยฮาสนะของดีๆฉันขอหมดเลยว่าฟิลอาคิรอติฮาสนะโลกอาคิรออะไรดีๆฉันเอาหมดเลยจบไหมอยู่ดุนยาอะไรดีๆบนดุนยาอัลลอฮ์ฉันขออะไรในอาคิรอดีๆฉันขอกล่าวคำว่ารับเอ้าดังๆบางที่เขารับบานาไม่เหมือนเราตุรกีรับบานูอาติโนฟิดดุนโยฮัสนตันใครไปตะวาบจะได้ยินเข้าใจไหมเวลาเรากำลังรับบานาอย่างดีเลยโดนรอบกาบาร็อบบานาอาตินาเรารบค่อยไงเพราะนบีสอนให้ค่อยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสะนะฟิลอาคิเราะห์แล้วก็เดินไปร็อบบานาไอ้พวกนี้มาร็อบบานูเราก็ร็อบบานูอาตินูฟิดดุนยาฮาสะนะตันวะฟิลอาคิเราะห์ฮาสะนะตันโอ้มันลงงี้ด้วยนะแล้วคนดังๆมาเราร็อบบานาค่อยๆใช่มั้ยสุดท้ายเราก็ว่าตามมันนั่นพวกอะไรตุรกีอินโดมาภาษาพวกอินโดไงฮินโดใครว่าได้อีสานมารับบัญหาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนานี่อีสานอามุสลิมอีสานรับบัญหาเอาไปดูจีนฮ่ออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมีไหมมีพี่น้องอ้าวใครอยากจะได้ยินทำนองแปลกๆไปเชียงใหม่แล้วไปละหมาดที่นั่นแล้วก็จะได้ยินทำนองแปลกๆผมไปละหมาดที่มีแม่สอดไปเจอกลุ่มของพวกสายฮานาฟีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะลัดดอลีนผมไปกัน3คนละหมาดที่แม่สอดอามีนอัลลอฮ์เชื่อมั้ยเขาเงียบกันทั้งสุราเราอามีนพวกเขาไม่อามีนไอเราอามีนลั่นเลยอามีนได้อาอีกคนนึงอาอัลลอฮ์อิหม่ามไม่อาเรานำแล้วดอลีนอาไม่มีใครอากับเราเลยอ้าวละหมาดที่มัสยิดแม่สอดไปนะครับเขาไม่อามินดังเราก็ต้องดูด้วยฉะนั้นเรื่องของดูอาภาษาใครลิ้นใครไปยังไงก็ไปอย่างนั้น
ตุรกีรับอะไรรับบานูอาตินูฟิดดินโยฮัสนัตันว่าฟิลอาคิรติฮัสนัตันอินโดอินไอเอ็นตุรกีตุรกีใครไปมักกะมาแล้วยกมือที่เหลือเดี๋ยวผมจะพาไปโอ้ยเหลือหลายคนไปมายังสองคนนี่อย่างไปกับผมนะเดี๋ยวผมพาไปคนละ 48,000 พาไปไงพาไปอ๋อไม่ใช่รอมฎอน 70,000 แต่ปลายปีธันวา10ธันวาหน้าหนาวนะครับธันวาช่วงหน้าหนาวไป15วัน 48,000 นะครับไปประมาณธันวาต้นมกราสนใจไปหนูฮัดย่ามาเรียมเขาเคยไปแล้วเขาไปกับทีเอ็มมาแล้วแกเป็นคนใจกว้างไปทุกแซ่เลยแกเป็นคนเปิดกว้างแกเป็นคนดีมากไม่จริงๆนะมันเป็นภาษาไอ้คนที่เขาอ่านถูกนะมีแต่คราวนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านชาวบ้านนะชาวบ้านอย่างกับพวกตามคลองตามอะไรเงี้ยรับบานูอาตินูฟิดดุนยาฮัสนะตันวะฟินอาคิเราะติฮัสนะตันไอเราเดินข้างๆก็รับบานูกับมันไปด้วยไปเจอเขาเป็นคนนำด้วยใช่โอ้ยถ้าเราเอากับเขานะตันจะวิทย์หมดไอ้เรานี่ไม่ได้คนไทยนี่นะครับอาหรับยังยอมแพ้มีที่ไหนนักกอรีไทยชนะอาหรับอ่ะแชมป์โลกอ่ะไทยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไทยนี่อัลลอฮ์เป็นประเทศที่ดีอ่านกอรีแชมป์อ่ะแชมป์อ่ะไม่ใช่ธรรมดาคนไทยแชมป์ออกตัวรอชัดอาหรับยอมอาจารย์คนหนึ่งจากอยุธยาพี่น้องเป็นคนไทยเขียนคอดอาหรับแชมป์โลกอยู่อยุธยาชื่ออาจารย์อะไรผมจำไม่ได้แข่งขันที่ประเทศอียิปต์เขาเรียนอยู่ที่อียิปต์แต่เขาไปเรียนคอร์สด้วยเรียนเขียนภาษาอาหรับเชื่อไหมคนไทยได้อันดับหนึ่งอาหรับตกใจกันหมดเลยไทยแลนด์ได้แชมป์ชนะอาหรับหมดนะเขียนอาหรับคนไทยคนไทยนี่เก่งทุกเรื่องแล้วหนักไปกว่านั้นเรื่องดีก็มีเยอะเก่งอันดับหนึ่งเรื่องขายตัวก็อันดับหนึ่งในหนังสือวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์ในมหาลัยที่อาหรับที่อียิปต์พี่น้องรู้ไหมเขามาทำวิทยานิพนธ์เรื่องผู้หญิงขายตัวในอียิปต์เครื่องขายผู้หญิงขายตัวในไทยมันสำรวจเรียบเลยด็อกเตอร์คนนี้ในซ่องเป็นยังไงในโรงแรมเป็นยังไงเขาจัดกันเลยโรงแรมจิ้งหรีดมีประมาณเท่าไหร่เขาทำวิธีอนิพนธ์ไงแล้วเขาก็ไปเขียนผมเห็นหนังสือเล่มนี้ผมอยากจะขว้างทิ้งว่าเรานี่นะเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็รับไม่ได้หรอกเรารู้ว่าของจริงแต่เรารับไม่ได้โอ้โหมันดูถูกเกินไปว่าที่และภาษาอาหรับเนี่ยผู้หญิงหากินที่ขายเพศเนี่ยบริการทางเพศภาษาอาหรับเรียกว่าละมุรรอคีสละมุนแปลว่าเนื้อรอคีสแปลว่าถูกเนื้อถูกละมุนเนื้อรอคีสถูกเนื้อถูกแปลว่าผู้หญิงหากินถ้าเป็นภาษาบ้านๆที่อียิปต์เขาเรียกชัรมูตะแปลว่าอีผ้าคีริวดูไอเราเป็นคนไทยแม่มันโมโหนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้ฉันที่อาจารย์บอกว่าเราเนี่ยอามีเสียงดังเนี่ยเขาว่าเนี่ยอามีเสียงดังเนี่ยมันเป็นหะดีษที่สอนแทนไม่ใช่หรอที่นบีอัสซานตอนยาแล้วอามีเสียงดังครับเป็นหะดีษที่สายสุดที่สอนแทนใช่ไหมใช่ก็แสดงว่านบีเนี่ยอามีเสียงดังจริงๆแล้วก็บรรดาสาวบ้านก็อามีเสียงดังจริงๆด้วยครับแล้วเขาบรรดาอิหม่ามพวกนี้กับนบีเนี่ยเขาไม่รู้ไม่คือมันก็เหมือนกันนี่แหละครับมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดมันก็มีบางกลุ่มฮานาฟีก็มีเหมือนชาฟีอีแหละอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยบอกว่า
ซิกรุลลอฮ์ให้เสียงค่อยๆดูอาก็ให้ค่อยๆตัวอิหม่ามชาฟีเองแต่ก็บ้านเราไม่รู้อีไหนเหมือนกันดังตลอดมันก็มีแบบนี้แหละครับเขาเรียกจะมีนอกกติกาบ้างบางที่บ้างนะครับนั้นเวลาจะขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์เรารู้ละขอตอนสุญูดก่อนให้สลามแล้วก็ขอดุอาค่อยๆและเลือกต้นเอกต้นไหนที่เราชอบพยายามนึกถึงอย่างนั้นนึกถึงไอ้ต้นเอกไว้อย่างเดียวไม่ต้องเอาเยอะต้นเอกคือกล่าวร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาซะนาวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารให้ได้ทุกคนเลยแล้วว่าบ่อยๆว่าบ่อยๆเราไม่ต้องอะไรร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาซะนาฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารไปตะวาฟกันเหมือนกันต้นไหนไม่ได้ก็ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารว่าไปนะครับอันนี้ฝึกไว้ต้นเอกของอริยาดิสุนนะเลยสำหรับคนที่อ่านดุอาไม่ค่อยได้อ้าวข้อต่อมาเรื่องของการอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์แปลว่าขออภัยโทษอิสติกฟาร์แปลว่าขออภัยโทษนบีจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต่ำ70ครั้งนบีไม่มีบาปแต่นบีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วันกับคืนหนึ่งไม่ต่ำกี่ครั้ง70จำไว้เลยแล้วคำกล่าวอิสติกฟาร์ยังไงอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลว่าอย่างนี้นะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูวันละ70ครั้งครับก็มีอีกสำนวนหนึ่งแต่ว่าที่นบีขออภัยโทษแบบคำกล่าวที่มีหะดีษแล้วที่นบีจะใช้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า70นะก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์เอาดูคำแปลนะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะวะอะตูบุอิไลและรับการสารภาพผิดของฉันด้วยคำว่าวะอะตูบุอิไลอ้าวดูนะอัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะวะอาตูบุอิไลและรับการสารภาพผิดของฉันด้วยนะดูอ้าวดูให้ดีนะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะอันนี้ภาษาผมนะว่าอาตูบุอิไลและรับการสารภาพผิดแล้วอัลลอฮ์จะรับไหมรับเราเนี่ยพี่น้องคนเราเนี่ยคำว่าขอโทษเนี่ยนะจบแต่คนบางคนมันไม่พูดทำผิดขอโทษคนให้อภัยทำผิดขอโทษครับขอโทษจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาขอโทษแต่คราวนี้มันไม่ขอโทษกันนะครับคนเวลาไม่ขอโทษกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรอ่ะยิงยะโสเนี่ยเดียวที่ยิงกันตายทะเลาะกันตายเพราะไม่มีคำว่าขอโทษถ้าขอโทษจบไหมจบผิดก็ยังดื้อที่เป็นปรปักษ์ต่อกันน่ะเพราะไม่ขอโทษลองขอโทษล่ะฉันขอโทษนะขอโทษด้วยที่ลูกฉันเป็นแบบนี้เปล่าเวลานั้นก็ตกลงก็เป็นศัตรูกันถึงคำว่าอัฟวันเนี่ยนบีถึงใช้กับซอฮาบะว่าให้อภัยอัลลอฮ์มีคุณลักษณะกอฟูรุรอฮีมอภัยยิ่งเมตตายิ่งเราพี่น้องเปิดใจกว้างเลยแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราเปิดใจกว้างว่าฉันอภัยอภัยคำเดียวพี่น้องแล้วมันจะมีความสุขว่าไปแต่ตอนเกิดเรื่องนะโกรธไม่มีปัญหามันต้องโกรธอยู่แล้วแต่หลังจากตั้งสติได้อภัยแล้วเราจะมีความสุขผมเล่าเรื่องของไซนาอุสมานเมื่อกี้คุยกับท่านอิหม่ามพี่น้องรู้ไหมคำว่าอภัยเนี่ยขออภัยโทษเนี่ยไซนาอุสมาน
ถูกฆ่าตายโดยกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ไม่พึงพอใจไซนาอุสมานเนี่ยเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งแต่พี่น้องก็นั่นแหละมีคนเกลียดและนำไปสู่การฆ่าไซนาอุสมานพี่น้องรู้ไหมความดีของอุสมานเนี่ยจับทัพสู้รบให้อูฐเป็นหมื่นตัวในการทำสงครามของนบีให้ม้า50ตัวมุสลิมไม่มีบ่อน้ำเลยต้องไปซื้อน้ำกินไซนาอุสมานเอาเงิน 35,000 ดิรฮัมซื้อบ่อน้ำเพื่อให้มุสลิมได้กินมุสลิมเวลาช่วงในแต่ละปีมันจะมีช่วงแห้งแล้งอะไรนะขาดแคลนไซนาอุสมานเขาเรียกอะไรนะทรัพย์สินไอ้พวกสิ่งของพวกอาหารการกินที่อยู่ในโกดังของอุสมานเอาไปแจกหมดเลยแต่สุดท้ายคนดีแบบนี้ถูกฆ่าตายขณะนั่งอ่านกุรอานถือศีลอดด้วยพี่น้องถูกแทงตายไซนาอุสมานอุสมานอดทนขนาดไหนอุสมานนบีบอกอุสมานตอนอุสมานมีชีวิตอยู่อุสมานตูซีบูบันว่าเจ้าจะต้องเจอกับโศกนาฏกรรมความเสียใจว่ามาตาชาฮีดันเจ้าจะตายอย่างผู้ชาฮีดตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วเจ้าจงอดทนนะพี่น้องรู้ไหมอุสมานเป็นคอลีฟะคนมาปิดบ้านเหมือนโต๊ะอิหม่ามเนี่ยละหมาดอยู่ที่ซูเรามันมีกลุ่มนึงไม่ชอบโต๊ะอิหม่ามปิดล้อมซูเราไว้เลยไม่ให้อิหม่ามออก40วันน่ะไซมาอุสมานออกไปว่าการมั้ยน่ะซอฮาบะห์ท่านอื่นมาบอกอุสมานทำสงครามกับพวกนี้เลยมั้ยสู้มั้ยอุสมานบอกว่าไงไม่นบีบอกให้ฉันอดทนดูดิอดทนจนตัวตายอ่ะแต่เขาได้รางวัลคือมุบัชชารีนบินจันนะเป็นชาวสวรรค์1ใน10คนเราไม่ถึงขั้นซอฮาบะห์หรอกแต่ถ้าเราเอาคุณลักษณะของนบีมาส่วนหนึ่งซอฮาบะห์มาส่วนหนึ่งเราจะเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์เหมือนกันการอิสติกฟาร์การอภัยโทษการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เราต้องเป็นคนให้อภัยคนก่อนเราเนี่ยจะขออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันแต่เวลากับมนุษย์ด้วยกันเรายังไม่ยกโทษไม่อภัยเลยแล้วเราจะอัลลอฮ์จะให้เราตรงไหนถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์ดูนะขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกแต่เวลาใครมีเรื่องกับเรากูไม่ยกและเราจะเข้าสวรรค์ไงจ๊ะลองเราปล่อยวางช่างมันช่างมันไซนาอุสมานนี่อัลลอฮ์นบีถึงบอกว่านบีไซนาอุสมานแต่งงานกับลูกนบีถึง2คนนบีบอกถ้าฉันมีลูกสาวอีกคนฉันจะยกให้อุสมานอีกความอ่อนน้อมถ่อมตนของไซนาอุสมานความดีของเขาอภัยใครว่าอะไรก็อภัยไซนาอุสมานมึงเจอกับไซนาอุมัดหน่อยละมึงไซนาอุมัดนี่มึงเอ้ยไซนาอุมัดไปยืนตรงไหนในที่ตรงไหนที่นั่นต้องมีกาลิมอห์ต้องมีลายละล่ะไซนาอุมัดตัวดำตาแดงตัวใหญ่โอ้โหเห็นก็กลัวแล้วยินยังกลัวยินน่ะที่เราเรียกว่าผีกลัวไซนาอุมัดความดุฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับนั้นเราต้องอิสติกฟารต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกโทษให้ฉันเราเหมือนกันต้องยกโทษให้มนุษย์แล้วลองทำดูแล้วจะมีความสุขปล่อยวางพี่น้องทำไมพระอ่ะพระเขาถึงสอนให้คนเขาเรียกอะไรนะพระเขาจะตัดกิเลสเนี่ยเขานั่นมันส่วนของเขาอ่ะพยายามไม่ยุ่งอะไรเพื่อที่จะแบบอภัยให้หมดอภัยนั่นพระแต่คำสอนแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นพระหรอกคำสอนของศาสดาเรามีท่านนบีมีบอกให้อดทนไซนาอุสมานถามเป็นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามเนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยแก๊งนักเลงเนี่ยมันปิดไม่อิหม่ามออกจากสุเรานี่พวกเรามีเป็นหมื่นๆเป็นพันๆคนเอาไหมโต๊ะอิหม่ามเดี๋ยวผมเคลียร์เองโต๊ะอิหม่ามไม่ต้องปล่อยเขาปล่อยเขา
นี่ปล่อยวางแบบนั้นลองดูพี่น้องแล้วจะมีความสุขถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางนะปัญหาเกิดเป็นสามีภรรยาบ่นไปถ้าเราไปเอาอยากบ่นไปเดี๋ยวเขาก็เงียบเองแหละยิ่งเรานิ่งด้วยสบายเลยไม่กี่นาทีเราเงียบเอาภรรยาเคยบ่นไหมอาจารย์รอฮีมภรรยาคงไม่บ่นหรอกครูสมานไม่บ่นภรรยาดีละป้าอามันภรรยาบ่นไหมนิดหน่อยแล้วเคยเถียงไหมอัลฮัมดูเลยถูกต้องแล้วอย่าเถียงให้เขาว่าไปเถอะเดี๋ยวเขาก็หยุดอัลลอฮ์เขาอุ้มลูกให้เรานะ9เดือนถูกดึงนมยันห้อยอย่างถุงกาแฟเขาบ่นมั่งอาจารย์เขาบ่นไปเนี่ยไปยังเฉยนอนทำตัวเป็นงัวมั่งทำไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวเขาก็เลิกถ้าเราไปต่อก่อนนี่งานให้เขาบ่นสักพักนึงเขาก็ชื่นใจว่าโอ้กูใหญ่เว้ยกูใหญ่กูได้ว่ามันนิ่งเว้ยผัวกูอยู่ในอำนาจกูแต่เราก็ค่อยๆน้ำซ่อทรายไปเรื่อยๆจะเล่นอะไรอีกล่ะอาจารย์ครับสมมติเราทำบาปใช่ไหมเช่นเลิกสุราได้หรือว่าเลิกบุหรี่ได้ใช่ครับแต่ว่าการอัสตักฟิรุลลอว่าตูบิไลมันเป็นคำกล่าวแต่ให้เรารู้ว่าต้องทำความดีผสมไปด้วยเพราะมันจะมาทดแทนกันคราวนี้เวลาอัสตักฟิรุลลอว่าตูบิไลให้ตัวเองให้กับคนที่เป็นมุสลิมได้ไหมได้มีครั้งหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเป็นหัวหน้ามูนาฟิกตายลูกชายเขามาหานบีให้ท่านนบีเนี่ยไปขอดุอาให้ไปละหมาดให้นบีไปหลังจากนบีไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมานบีคือนบีละหมาดให้กลุ่มมูนาฟิกคนเดียวคนนั้นแหละอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนนะครับเป็นหัวหน้ามูนาฟิกที่นครมะดีนะตายนบีไปละหมาดให้แล้วไปยืนที่หลุมทรงหลุมศพครบเลยอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมามุฮัมมัดลาตุซอลลีอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตาอะบดันวะลาตะกุมอะลากอบริอินนาฮุมกาฟารูบิลลาฮิวะรอซูลิตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเจ้าจงอย่าไปละหมาดและอย่าไปยืนที่หลุมศพของคนหนึ่งคนใดจากคนเหล่านี้อินนาฮุมกาฟารูบิลลาวะรอซูลเพราะเขานั้นปฏิเสธศรัทธาและก็ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธต่อรอซูลนบีก็ไม่เคยละหมาดฉะนั้นวันนี้จึงเป็นให้เราได้รู้ว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดตายที่ไม่ใช่มุสลิมเราไปขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษได้ไหมแต่มีมุสลิมทำไหมเคยดูโทรทัศน์บ้างไหมเคยดูไหมฮะไม่ผมพูดถึงเนี่ยอ๋อไม่อยู่ได้นานใต้นู่นผมจองตั๋ว4 โมงเย็นกะเดี๋ยวละมาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็ไปนั่งรอที่สนามบินแม่ริยาเรารักทิ้งไม่ได้ยอมซื้อตั๋ว 3,000 นะเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยทางภูเก็ตเขาไม่ออกให้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาของเขาออกให้เฉพาะเราไปร่างเขาไอ้นี่งานเราแต่ต้องมาเพราะคิดว่าอัลลอฮ์ตอบแทนมากกว่าแค่เราตั้งใจจะมาเมื่อคืนบรรยายเสร็จมีเดินลงมาปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งอาจารย์ให้ตังค์อาจารย์1,000นึงโหอุ้ยได้ตังค์1,000นึงแล้วบวกกับซองที่นี่พอดีอาฮานะครับนั่งดูแล้วพอดีกันนี่เห็นไหมเรื่องของอัลลอฮ์บางครั้งไม่ต้องเอากำไรเอาเสมอตัวก็ดีนะครับเอาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมเลยอัลลอฮ์ลงวะฮีมหานบีว่าอย่าไปละหมาดฉะนั้นคนต่างศาสนิกตายนี่ล่าสุดออกข่าวอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยมันคงไม่ใช่พวกเราอะมีคนตายคนหนึ่งพี่น้องดูในเฟซไหมล่ะพระยืนละหมาดแถวเดียวกันอันนี้กลุ่มไหนอักษรย่อชอช้าง
อักษรย่อชอช้างพระไปสวดยันหลุมพี่น้องดูนี่อยู่ในคลิปไปดูได้ในเฟซอะไรนะอัลลอฮ์พระไปสวดจะเอามายัดลงหลุมต่อเอาเปิดหน้าสวดลงหลุมสวดละหมาดสวดยืนละหมาดกับเขาด้วยนี่พี่น้องกลุ่มชอช้างเห็นไหมอยากเป็นไหมกับกลุ่มนี้อยากจะอยู่ไหมอะไรก็ได้อยากอยู่ไหมนี่แหละพี่น้องชอช้างนี่กลุ่มชีอะห์ได้ไหมไม่ทราบกลุ่มชอช้างกลุ่มชอช้างนะตัวอิหม่ามนะกลุ่มชอช้างอัลลอฮ์แล้วคนก็ถามอาจารย์เนี่ยมุสลิมทำแบบนี้ได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมส่วนเขาจะขึ้นสวรรค์ลงนรกเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่ตามหลักการในดุนยาไม่ใช่มุสลิมเราต้องหูกลมกลุ่มชอช้างนี่ไม่ใช่มุสลิมแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์อีกเรื่องนึงเหมือนคนต่างศาสนาอ่ะเขาไม่เข้าอิสลามเขาไม่กล่าวกะลิมอลาอิลาฮ์อัลลอฮ์แต่ใจเขาเชื่ออัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์ไหมได้เข้าแต่เราจะละหมาดให้เขาได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นมุสลิมดูภายนอกแต่มุมินดูภายในฉะนั้นเราจะบอกคนนี้เข้าสวรรค์ลงนรกเราไม่รู้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราหูกลมเฉพาะสภาพของมุสลิมบนดุนยาอย่างเดียวเอามีคนหนึ่งเอาพี่อะไรดีพี่โย่งพี่โย่งนะครับเวลาได้ไปคุยแล้วเขาเชื่ออัลลอฮ์เขาเชื่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เขาไม่ได้ละหมาดเลยเพราะว่าสภาพเป็นจริงภายนอกเขาเป็นอิสลามไม่ได้บังโยงอ่ะพี่โยงถามว่าเราจะฮุกกลมไงเราก็ฮุกกลมบนดุนยาเขาไม่ใช่มุสลิมจะละหมาดได้ไหมเขาบอกหัวใจเขาเชื่อแต่ถ้าเขาไม่พูดลาอิลาฮิลลอฮ์ฝังกูบอมุสลิมไม่ได้ถึงแม้ใจเขาเชื่อเขาละหมาดแต่ถ้าเขาไม่พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะจัดการกับศพเขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาหลอกเราก็จริงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาจากอุดรกล่าวและลอยอย่างดีเลยละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาแต่ตายเราต้องฝังไหมฝังเพราะเรารู้ว่ามันกล่าวลาอิลาฮะทั้งละหมาดก็ไม่ละหมาดบวชก็ไม่บวชมันมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อจะมานิกะห์แต่เวลาตายทำไงมันก็อัชฮะดูอัลลาอิยาอิลลัลลอฮ์แม่อีก2วันตายยังไม่รู้รู้กลอีมานรู้กลอิสลามเราเป็นมุสลิมต้องทำยังไงต้องอาบน้ำต้องกะฟันต้องไปละหมาดต้องฝังต้องทำให้เพราะเราได้ยินจากปากมันคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใจเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่เราแต่อีกคนหนึ่งใจเชื่ออัลลอฮ์อะไรแต่ไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะละหมาดให้ได้ไหมล่ะไม่ได้แต่มีกลุ่มชอช้างเอาได้หมดนะครับโอ้โหผ้าห่มผ้าเหลืองเลยยืนอยู่ในแถวยืนอยู่ในแถวแล้วเวลามาอยากจะลงหลุมเขาก็เอาออกมาก่อนพระก็ไปสวดด้วยผมมีนะครับคลิปพวกเนี้ยเวลาลงหลุมสวดอีกแล้วแล้วก็ท่านชอช้างคนนี้จะไปทางไหนดีคูรอฮิมฉะนั้นนี่แหละครับเราเกิดเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาจะขออภัยโทษให้กับใครเนี่ยดูด้วยนะครับไม่ใช่อะไรอะไรก็ทำอะไรอะไรก็ทำดูด้วยนะครับดูด้วยเราไปเยี่ยมศพได้ไหมได้ดูอิสติกฟาร์ไม่ได้ขออภัยโทษไม่ได้แต่ไปเยี่ยมศพเฉยๆได้นี่อัลลอฮ์อนุญาตไปเยี่ยมศพอ้าวอะไรทิดเป้ตายยายแม้นตายยายแม้นตายคนข้างบ้านอยู่แถวริยาดิสุนันตายเว้ยตอนนี้มาหยัดมันมาหยัดป้าแม้นอยู่ที่วัดแล้วก็วางอยู่ที่ศาลาศาลา12บังหวังบังเฮมนิดาบังล้อบังมัดบังมุดไปเยี่ยมได้ไหมได้ไปเยี่ยมเฉย
แล้วก็ไปทักทายกับเจ้าภาพได้ไม่ใช่ไปถึงก็โอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับปาแมนด้วยนะเขาดีมากเลยให้ตังฉันยืมอัลลอฮ์แล้วก็ดีกับมุสลิมสู้เราเนี่ยนะโดมเนี่ยเงินปาแมนทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยอย่าขนาดนั้นนั้นเราไปได้ช่วยสตังต้องดูเอาตังไปช่วยอะไรถ้าเอาไปช่วยจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องศพไม่ได้เอาไปจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องศพไม่ได้เอาไปช่วยเรื่องนี้ได้อย่างเดียวเรื่องที่แบบว่าถ้าลูกเขาจนอะไรเงี้ยเอาให้เอาไปใช้ในครอบครัวให้ไปเป็นค่าเทอมลูกหลานเขาอย่างนี้ได้แต่เอาไปจัดแจงเพราะว่าขึ้นเมนเนี่ยเสียตังค์นะครับขึ้นเมนก็เสียตังค์บ้านเราก็แปลกก็เอาแล้วมันก็ต้องเอาอะนะเดี๋ยวเขาจริงๆพี่น้องรู้ไหมขุดหลุมฝังละหมาดเป็นเรื่องไม่เสียตังค์เป็นเรื่องฟรีแต่บ้านเราห่ออาบน้ำให้คนตายก็ได้ตังค์ละหมาดก็ได้ตังค์ไปตัสบิดปากหลุมก็ได้ตังค์อะไรอีกขุดหลุม 5,000 แต่เอาแหละแต่ผมเห็นบางที่ที่อยุธยามีอยู่ที่หนึ่งตำบลหนึ่งเขาเรียกตำบลบ้านป้อมพี่น้องรู้ไหมมันก็แปลกนะที่นั่นไม่เอาตังค์วัยรุ่นนี่มันยอมหยุดงานไม่รู้เขาสอนกันยังไงเวลามีคนตายพี่น้องวัยรุ่นมันลางานน่ะมันไปขุดหลุมเด็กวัยรุ่นทำงานโรงงานบริษัทน่ะพี่น้องมันลาขุดหลุมมันชอบไม่เอาตังค์ด้วยแล้วแต่ใครจะให้แต่มันไม่เอาตังค์ไม่เรียกแต่บางที่ขุดหลุม 5,000 บาทนะครับขุดหลุม 5,000 บางที่ 5,000บางที่ 3,000 บางที่ 2,000 นะครับแถวไหนเออแปลกเออไอ้นี่ผมเห็นวัยรุ่นด้วยไงมันลางานมาขุดธรรมดาเมื่อต้องผู้ใหญ่รุ่นนี้ใช่ไหมพวกขุดหลุมแต่นี่เด็กวัยรุ่นมันลางานขุดหลุมกลับกันหมดเลยสมัยนบีขุดฟรีละหมาดฟรีตัสบีห์ปากหลุมฟรีนะครับเดี๋ยวนี้ตังนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาตังไปช่วยคนต่างศาสนิกที่เขาตายไปช่วยครอบครัวเขาได้เลยนะครับครอบครัวเขายากจนอย่างนี้ได้อ้าวมีคำถามอะไรอีกไหมเอาได้เลยครับค่ะดูอาต้นเนี่ยมันเป็นดูอาต้นไอ้นั่นมันคันสำคัญมันก็ประมาณสัก 1,500 อันนี้ลดแล้วธรรมดามัน 1,700 นะครับลดให้เหลือ 1,500 ขอให้พ้นจากอัมมาพึกอัมมาพาดนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอุรัดดาอิลาอาร์ซาลิลอุมูรีอาร์ซาลิลอุมูรีเอาอีกครั้งนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอุรัดดามินแล้วก็อันทันไหมเอาช้าๆก็ได้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะอาอูซุบิกะมินอัน
อูรดดาอูรดดาอีลาอาร์ซาลิลอูมูรี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 ความหมายโออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พระองค์คุ้มครองฉันให้พ้นนะให้พ้นจากบั้นปลายชีวิตที่อัปยศโออัลลอฮ์ได้โปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากบั้นปลายชีวิตแก่แล้วเนี่ยให้พ้นจากบั้นปลายชีวิตที่อัปยศเช่นกะพ้นจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพ้นจากการที่ลูกหลานรังเกียจน่ากลัวที่สุดลูกหลานรังเกียจไม่ให้ความสนใจน่าสงสารคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขอดูอาว่าอัลลอฮ์ขออย่าฉันเป็นอย่างเป็นแบบนี้เลยเป็นมะเร็งก็ยังดีนะพี่น้องมะเร็งนี่ไม่ได้ไม่สร้างความลำบากให้ใครเลยนะรอวันตายแต่อัมพฤกษ์อัมพาตมันอยู่นานจะตายเมื่อไรไม่รู้เพราะมะเร็งเนี่ยนะถามว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหมน่ากลัวแต่มันไม่สร้างความลำบากให้ใครเดี๋ยวก็ตายแล้วยิ่งขั้นที่4 2เดือนก็ตายแต่อัมพฤกษ์อัมพาตปากกระเบี้ยวหรือลูกหลานเกียรติอ๋อหรอกูจะตายเมื่อไรวะเนี่ยอยู่นี่อะไรว่าใครก็ไม่ได้นั่งงงๆลูกหลานมันก็ไม่อยากคุยด้วยเราก็นั่งงงลูกหลานเวลาเราจะดูหน่อยมะมันประวาดมาอีกลูกเรามันก็ให้เรากินไปวันๆนึงกันตายให้กินเพราะเป็นคนไม่ได้ให้กินเพราะเป็นพ่อแม่มันหรอกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้น่ากลัวลูกบางคนเวลาไปมีครอบครัวมันก็ลืมพ่อแม่นะครับก่อนๆก็กอดมะนั่งนอนปากมะอะไรมะเวลามีครอบครัวอะไรก็ค่อยๆลืมมีขอว่าฉันเนี่ยอย่าเจอแบบนั้นถึงอ่านอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินอันอูรดดาอิลาอัรซาลิลอุมรอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะบั้นปลายชีวิตขอฉันอย่ามีชีวิตที่อัปยศแบบนี้ต่ำต้อยแบบนี้นะครับน่ากลัวผมเห็นหลายบ้านแล้วพ่อแม่บางคนเนี่ยนะอัลลอฮ์น่าสงสารเห็นมาหลายบ้านแล้วนะครับน่าสงสารมากเลยกินก็ไม่ได้กินลูกหลานกินกันหมดแล้วโต๊ะมันก็นั่งมองพูดอะไรก็ไม่ได้เหมือนคนแก่ตอไม้อันนึงแล้วบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนและยิ่งถ้าจนๆลูกหลานไม่เอาใจด้วยนะอัลลอฮ์ขี่อยู่ในผ้าถุงมีคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมแม่น่ะไปถ่ายที่ห้องน้ำไม่ได้แม่ก็ถ่ายตรงนั้นมันเอาสายยางในฉีดแม่ยังดีที่มันฉีดไม่ใช่ว่ามันจะให้แม่สะอาดหรอกนะเพราะมันเหม็นกับมันมีนะครับมีแล้วเอาสายยางฉีดเลยแม่บางวันหิวมันอิ่มแม่ต้องไปขอข้าวบ้านนี่น่าสงสารเราอย่าเป็นแบบนั้นนะครับมีอีกไหมครับคำถามอาจารย์ครับขอแจ้งหน่อยคุณหมาคืออาจารย์ครับคือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยไปงานโซลาร์ครับที่มัสยิดต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมงในขณะที่เดินทางเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเอาใจคนในรถมากเลยเขาจะมีคาราโอเกะครับคาราโอเกะของเขาเนี่ยจะมีเสียงดนตรีมาก่อนครับครับเนื้อร้องเนี่ยมาทีหลังครับแล้วพวกเราก็ร้องตามมันไปครับร้องตามเนื้อร้องครับซึ่งข้อความที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมไอ้ข้อความไม่เหมาะสมกับมุสลิมเลยครับเช่นโธ่เอ้ยไม่ต้องให้ประยบประวะประโยคสิมันไม่ได้อยากจะฟังจบเพราะเสียงมันเหมือนแววนักร้องเก่าไหนลองประโยคสิและอีกข้อนึงก็คือ523โอ้เราได้ร่วมทำบุญตั
ร่วมกันนะเนี่ยข้อความแบบนี้ผมว่ามุสลิมไม่ควรที่จะว่าเอามาร้องแล้วก็ที่สำคัญผมอยากถามอาจารย์ว่าเราสาบานต่อสิ่งอื่นได้นอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอ้าวเอาไม่ต้องถึงต้องขั้นประโยคนั้นหรอกแค่เวลาเขาเอาใจเราเปิดเพลงก็บอกให้เขาปิดร่วมร้องเพลงนะยังไม่ต้องมีคำพวกนี้หรอกนั่นก็ไปกันทั้งหมดแล้วแถมไปละหมาดคนตายด้วยนะ จะไปไหนก็แล้วแต่พี่น้องเปิดคาราโอเกะในรถนะอัลลอฮ์ถ้าตายขณะคาราโอเกะมึงหมดอัลลอฮ์ยังดีและนี่ยิ่งไปคำออกมาทำตักบาตรร่วมกันเอาโดยเพลงรุ่นผมบ้านน้องอยู่ฝั่งคะโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีฮือมาบางสิมารักกันโอ้ดูได้ไหมอย่างเงี้ยการร้องเพลงถ้านำไปสู่เรื่องของการเกี่ยวพาราศีเรื่องเพศเรื่องเซ็กบาปถ้าร้องเพลงเกี่ยวกับเพื่อชีวิตไม่บาปแต่ไม่มีเครื่องดนตรีนะและนี่อาจารย์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเลยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องวัดวาอารามเรื่องบาตรมันของพระเขามันไม่ใช่ของเราของเรามันกันตังของเรามันกันตังถ้าของพระมันบาตรของเราอะไรเวลาเขาตวงเขาสารกันเวลาวันอิฐของเรามันกันตังถ้าบาตรเนี่ยมันของพระแต่นี่ไปละหมาดจะนาซะตักมาร่วมกันแน่ไม่ได้ครับไม่ได้บาปนี่มีที่ตกมุรตัดเลยนะครับการที่สาบานอย่างนั้นอันตรายออกไปงานสุราเอาเราก็เพิ่มหน่อยทีนี้ว่าที่เราสัญญาณตัวดนตรีก็ดีเสียงเพลงก็ดีปกติแล้วก็เป็นสัญญาณของมันใช่ไหมอาจารย์อะไรนะสัญญาณมีมาอันหนึ่งก็คือเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงเพลงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนบีแล้วนะครับแต่สัญญาณกิยามะฮ์ที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้แต่มันอาจจะอยู่ในสัญญาณเล็กๆเรื่องมุสลิมเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับการดื่มสุราอยู่กับเรื่องของสุรายาเมาเรื่องการพนันเนี่ยมีแต่ไอ้ที่ว่าเสียงเพลงอะไรเนี่ยมันก็เข้าไปด้วยนั่นแหละครับแต่มันอาจจะไม่มีแบบตรงๆเพลงเนี่ยนบีในสมัยนบีมีไหมมีแต่นบีก็ห้ามแต่ถ้าร้องเพลงเฉยๆไม่เป็นไรหรือกองอัลลอฮ์นบีไม่ได้ห้ามจนกระทั่งร้องเพลงไม่ได้นะครับร้องเพลงได้ตีกองได้แต่ถ้ามีเครื่องสีดีดเป่าพวกเนี้ยอันเนี้ยมันเกินไปอิสลามไม่ได้ห้ามจนกระทั่งอะไรไม่ได้เลยชาวเมืองฮาบะชานะครับวันดีคืนดีเขาตีกองกันนะผู้หญิงด้วยผู้หญิงอายุเด็กๆอ่ะประมาณ12 13 14 15เนี่ยตีกองกันเลยนะผู้หญิงแต่อันเนี้ยศาสนาอนุญาตในหมู่ของพวกนางแต่ยังมีเครื่องสีตีเป่าขอสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นชิริกใช่มั้ยใช่ครับตกมุรตัดพูดออกมาพี่น้องดูนะการขอสาบานต่อสิ่งอื่นที่พูดออกมาเนี่ยตกมุรตัดนะครับต้องเข้ากะลิมอห์ด้วยมันไม่ได้เหมือนกับคำบางคำอย่างเงี้ยพูดเล่นตกที่รักจ้าบังอย่าเธอโอ้ยบังแกล้งพูดตกนะครับถึงพูดเล่นเป็นจริงคือเรื่องแบบนี้พูดเล่นไม่ได้ครับผมแยกมาเป็นตอนให้ถ้าจะเอายาวทั้งหมดมันมีต้นของมันอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันยุบนีวะอูซุบิกะมินันบุคลีวะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซะลิลอุมรีวะอูซุบิกะฟิตมินฟิตนะติดดุนยาวะอะซาบิลกอบเนี่ยต้นของมันแต่ที่ผมเอามาให้วรรคเนี่ยเพื่อมันง่ายกับเราต้องการอะไรเราก็เอาอันนั้นหยิบตัดออกมาได้นะครับแต่ถ้าต้นของมันเนี่ยมันจะมีหลายประโยคอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันยุบนีโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันยายฉันเป็นคนขี้เหนียววาอูซุบิกโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันยายฉันเป็นคนขี้ขาดที่จะประกาศซุนนะห์ก็ไม่กล้ากลัวคนนั้นว่ากลัวคนนี้ว่าวาอูซุบิกะมินันบุคลีคุ้มครองฉันยายฉันเป็นคนขี้เหนียววาอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซะลิลอุมรีคุ้มครองฉันอย่าให้บรรปลายชีวิตของฉันเป็นชีวิตที่ต่ำต้อย
ชีวิตที่พบกับความหายนะวาอูซุบิกามินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบินกับคุ้มครองฉันให้พ้นจากฟิตนะดุนยาและก็อาซาบในหลุมศพอันนี้ต้นของมันเลยยาวใช่ถูกต้องแม่ไอเราก็ไม่อยากโฆษณาเยอะอ่ะหมดเวลามีใครถามอะไรอีกไหมอ่ะหมดแล้วนะครับก็ขอดุอาให้ทุกคนมีตังค์เยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นชาวสวรรค์ทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็พี่น้องขอดุอาให้อิหม่ามอายุยืนด้วยนะอิหม่ามนี่ต้องขออายุยืนเลยพอหลังจากอิหม่ามถ้าเกิดอิหม่ามตายไปแล้วผมไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่านะครับวันนี้จบแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ